โอเคครับเข้าสู่คู่แรกของวันนี้ครับในกรุ๊ปสเตจวันที่2นะครับของรายการ PGL วาเลเกียซีซั่น1นะครับเป็นกรุ๊ปสเตจแบบสวิสฟราวนะก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมที่ชนะมาในวันแรกนะครับในคู่ระหว่างออโรราพบกับเป็ดบูมซึ่งถือว่าตึงมากเพราะว่าผมส่วนตัวผมมองว่าแพ้ทางกันแบบทางธรรมชาติเลยนะออโรราเป็นทีมที่เล่นเกมช้าแล้วเบ็ดบูมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นโคตรไวนะครับถ้าคุณจำได้ในรอบชิงทัวร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเบ็ดบูมเนี่ยรำไม่หยุดเลยนะครับใส่ฟอลคอนตลอดรอบชิงนะครับคือระดับฟอลคอนเนี่ยยังรับเกมเบ็ดบูมแบบตึงๆเลยนะถึงแม้ว่าจะสามารถรับได้ทุกเกมก็ตามแต่ว่ามันตึงก็เลยบอกเลยว่าคาดหวังยากที่ออโรราซึ่งเป็นทีมที่เล่นช้ากว่าฟอลคอนเยอะจะตั้งรับไหวสิ่งที่ทำได้ดีของหน้าดาร์ฟเฟสแรกคือออโรราแบนคีเปอร์ไปเพราะว่าถ้าไม่แบนคีเปอร์เนี่ยโดน GBK ชาร์จกระทืบระเบิดแน่นอนเกมเอามาดูดาร์ฟกันนะครับเบสออฟทรีเป็ดบูมแบนเกรเซอร์ IO แล้วก็ดราก้อนไนท์ส่วนออโรราแบนเชนเพราะเป็ดบูมได้เฟิร์สพิกแบนดิสรัปสุดยอดซัพพอร์ตเกมโถมแบนคีเปอร์ GBK แล้วก็แบนแบทไม่ใช่แบทเป็นโตรันโตเป็ดบูมเปิดไจโรมาเป็นเฟลกของเป็ดบูมนะก็เล่นได้ทั้งซับและคอเป็นซับสไตล์แบบมิราน่านั่นแหละก็คือซับซื้อออร่านะครับส่วนออร่าได้ SD Shadow Demon แต่ถ้าพูดถึงความง่ายในการจ่ายดาเมจแล้วเนี่ยไจโรเก่งกว่าอยู่แล้วนะSD เป็นเคาน์เตอร์ซะมากกว่าเทรดเลนดีเคาน์เตอร์ทีมไฟท์แล้วก็มีหุบอมตะอันทรงพลังแต่จังหวะต้องดีมากแต่ผมคิดว่าหลักๆเป็นเจโรซับนะของเบ็ดบูมอะเฟส2แบนเอนชานกับลูน่าส่งทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอหลุดอยู่ตอนนี้แต่จริงอาจจะไม่ใช่ทิมเบอร์ซอก็ได้อาจจะเป็นซูฮีโร่ของมิเอโร ก็เลยแบนอินิกมามิเอโร่นะช่วงนี้เล่นบ่อยแต่จริงแล้วประโยชน์ของการที่เอเบดบูมมันเอาเจโรอยู่ทีมตัวเองอ่ะคือมันจะไม่โดนเคาน์เตอร์อินิกมาด้วยเจโรเก็ตใช่ไหมว่าเรามีเจโรเองก็คือฝั่งตรงข้ามหยิบไม่ได้แต่จริงผมมองว่าถ้าเล่นเข้มมากๆอ่ะคือต่อให้เล่นอินิกมาเจอเจโรมันก็แบบไม่ได้แพ้เวอร์ขนาดนั้นนะมันอยู่ที่การคอนโทรลลูกนะแบทซับ4ถ้าจำได้ที่ผมบอกว่าแบลูน่าเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของการที่เหมือนจะหยิบทิมเบอร์ซอใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการดาเมจต้นเกมมาฆ่าทิมเบอร์ซึ่งตอนนี้เรามีแบลเดอร์ละซึ่งเป็นตัวฆ่านี่ทำให้เบ็ดบูมไม่ค่อยอยากกดทิมเบอร์ซอเท่าไหร่ไทนี่ซับ4ของเซฟอันนี้ถือว่าตึงมืออยู่เพราะว่าเป็นตัวที่เซฟเล่นซักเซสมากในแพชนี้วินเรทเยอะมากที่ผมมักจะบอกว่าเจอเบ็ดบูมไม่ควรปล่อยไทนี่ซับ4ให้กับเซฟดีไม่ดีออโรราอยากเล่นแพนโกด้วยเพราะแบนเบนมันค่อนข้างดูเฉพาะทางมันเป็นเคาน์เตอร์ของแพชเนี้ยคือถ้าจะเล่นแพนโกก็คือต้องแบนเบนแต่ก็แพนโกโดนโฟกัสเยอะนะถ้าแบบกดแพนโกมาเขายังมีสล็อตเล่นแครี่เขาก็กดบอทซิกมาดิสไนเปอร์มิดคิดว่าเกมนี้ไม่ได้ไวมากจากฮีโร่เขาแค่อยากชนะมิดเลนของออโรราซึ่งฮีโร่ที่ออโรราชอบหยิบคือปักของลอนอฟ
พอได้สไนมาคือการันตีว่าชนะปักปักป่วยแน่นอนกลายเป็นออร่าเนี่ยกดแบลเดอร์มาเพื่อจะเล่นทิมเบอร์ซอแต่ว่ามันขาดคู่คอมโบทิมเบอร์ไปนะก็คือไทนี่ทิมเบอร์มีดาเมจแต่ทิมเบอร์ไม่มีตัวสตันจะมีแต่ตัวหุบเซตก็คือ SD ซึ่งมันไม่เท่ากับไทนี่อ่ะไทนี่มันดาเมจชัดเจนกว่าไทนี่มันมี2สกิลสตันที่เป็นดาเมจแล้วก็เซตคอมโบกับทิมเบอร์ซอคิดว่าทิมเบอร์กลางแหละเป็นตัวแบกรอนอฟเขาเพราะถ้าเอาทิมเบอร์ไปเล่นออฟแล้วเจอไจโรนี่คือไม่ว่าจะไจโรตำแหน่งไหนก็ไม่ดีเกิดคิดว่าเป็นทิมเบอร์กลางซึ่งตอนนี้ก็คือเจอทิมเบอร์เว้ยแบดบูมต้องมีดาเมจฆ่าทิมเบอร์ถ้าไม่มีดาเมจฆ่าทิมเบอร์เนี่ยคือกลายเป็นว่าทิมเบอร์มันจะเป็นบอสต้นเกมเลยเป็นตัวปัญหาที่สร้างโจทย์ให้กับแบดบูมแทนสเปดบูมตอนนี้มีเจโรกับไทนี่แต่ไม่พอนะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจฆ่าทิมเบอร์ซอร์แล้วเป็นเซนทอร์ออฟเลนก็เลยกลายเป็นว่าเซนทอร์ตอนนี้มันเป็นตัวที่มาทำหน้าที่แทนไทนี่ไว้ที่ปกติจะเห็นแบบเป็นไทนี่คู่ทิมเบอร์ซอร์ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันผมสัมผัสได้ว่าเกมมันจะช้ากว่าเดิมซึ่งก็เข้าใจได้นะออร่าเป็นทีมที่แบบไม่ได้ชอบเล่น10นาทีแรกของเกมอยู่แล้วมันจะกลายเป็นทิมเบอร์จบเลนมาแล้วก็ฟาร์มสแต็กแล้วก็รอให้เซนทอร์มีบิงถึงจะเล่นจริงๆซึ่งฮีโร่ออโรร่าก็คือฟาร์มดีหมดเลยทุกตัวแต่ต้องมีที่มากกว่าเขา ASD กับแบทถึงจะแบบได้รวยด้วยปัญหาเบ็ดบูมตอนนี้ยังขาดดาเมจอยู่ดีถ้าจะหวังสกิลไปเลดดูไม่แย่นะยังไม่โชว์ออฟเลนด้วยกดไลท์ซีเลอร์มาก่อนผมว่าเกมนี้มันออกจะทรงๆไปเลดเกมแล้วนะเป็ดบูมอะเป็ดบูมเกมนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยมันกลายเป็น2แครี่แล้วก็มีไทนี่กับไจโรที่มันกะว่าจะเล่นทั้งเกมก็คือแบบโอเคไทนี่กับไจโรดาเมจมันอาจจะดรอปลงไปเลดเกมนะแต่ไทนี่มีแบ็กทอสไจโรซื้อออร่าให้กับทีมได้มันก็ฟิลฟอลคอนนะครับแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าออโรร่าดูเล่นไวกว่าแล้วแล้วก็ไลท์ซีเลอร์ไม่ใช่พิกที่ดีขนาดนั้นเพราะว่าแพ้ SD คุณให้เล่นตำแหน่งอะไรก็ตามนะแล้วก็สแต็กคีปแล้วก็เน้นฟาร์มให้ได้เซปเตอร์ก็ยัดอันติใส่ไลท์ซีเลอร์ไลท์ซีเลอร์ก็จืดละในหน้าดาบนี้ก็มีเซนทอร์ทิมเบอร์แบทที่แบบไดฟ์ใส่สไนเปอร์ได้อีกโดยรวมดาเมจช้าด้วยในสเกลเลตนะต้นเกมมีไทนี่เจโรแต่ว่าสเกลเลตมันเป็นแครี่ DPS 2ตัวจะไปเลทเกมได้ถึงแบบ20นาทีบวกอ่ะมันต้องฆ่าเซนทอร์ทิมเบอร์ซอให้ได้ต้องเติมดาเมจอีกตัวหนึ่งซึ่งออโรร่าเลือกแบนวิเศษเพราะเป็นตัวมิเอโรมันชอบเล่น
จริงๆผมมองว่าถ้ามีอินิกมาอยู่ตอนแรกอะไม่เลวเลยนะเพราะว่ามันมีมินิพอลส์ที่เป็น HP เปอร์เซ็นต์อันนี้เบ็ดบูมแบน23มอฟฟิงเป็นเคาน์เตอร์พิกของฝั่งเวทบูมเลยคือถ้ามอฟฟิงโผล่มามอฟฟิงก๊อปไทนี่ก็คุ้มก๊อปไลซีเลอร์ก็ได้ฟรี BKB เวฟฟอร์มใส่สไนเปอร์สไนเปอร์ก็เล่นไม่ได้อ่ะออโรราแบนดูมไปเหมือนที่บอกอ่ะพอนึกถึงแบบสเกลเบรดเกมผมมองว่าดูมเป็นชอยส์ที่ดีมากดาเมจมันแรงตามเปอร์เซ็นต์ HP ไงสกิลดาบไฟฉะนั้นมันไปเรทเกมมันดีอยู่แล้วในการสู้กับพวกตัวถึกถ้าเบ็ดบูมรู้ว่าเจอแครี่อะไรอ่ะมันกดง่ายเลยเว้ยแต่คราวนี้คือเบ็ดบูมไม่รู้ว่าเจอแครี่อะไรเพราะเป็นไทนี่ซับ4มาเล่นกับไวเปอร์ก็ได้เล่นกับเวนอมก็ได้แต่ไม่รู้แครี่อุ้ยแบนลิงว่ะแบนลิงนี่คือแบนเฉพาะมากเพราะเล่นบีสต์มาสเตอร์ตอนนี้คู่เล่นมันเป็นบีสต์กับไทนี่มันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วทามิ่งมันดูแปลกๆเลยเพราะแบบบีสมันเป็นซูไม่ใช่ทีมไฟต์บีสมันโฟกัสทามิ่งแต่เราอาจจะคิดต่างกันกับเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นเป็นปึกแผ่นทีเดียวในทามิ่งเดียวกันเขาแค่อยากได้แบบฮีโร่ที่จะมาช่วยสู้กลางเกมให้มันผ่านไปเลทเกมได้อะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเบ็ดบูมมันขาดดาเมจใช่ไหมพอมาได้แบบบีสต์มาเนี่ยโอเคบีสต์อาจจะแบบไม่ได้ดาเมจจัดมากแต่ว่าบีสต์อ่ะมันทำเฮมโดแล้วมันจะเอาบีสต์คีฟไทนี่บวกไจโรมาวิ่งใส่เพื่อถ่วงเวลาให้กับไลฟ์ซีเลอร์สไนเปอร์แต่ถ้าสเกลเปเลตก็คือทีมไฟแย่นะไอ้บีสต์มาสเตอร์ส่วนออร่าปิดเป็นลาสต์พิกดอร์เรนเจอร์ก็คือเอามาชนะเลนบีสต์แต่แอบเล่นยากอยู่เพราะคู่เลนเป็น SD ถ้าคู่เลนเป็นอันดี้อ่ะเป็นตัวที่แบบเดินชนให้ดอเรนเจอร์สบายๆเลนมันจะแบบการันตีเลยว่าสบายแต่พอเป็น2เรนส์เนี่ยก็คือถ้าโพซิชันแย่นี่ก็คือแตกแล้วข้อเสียของบีสต์ก็คือบีสต์มันเป็นฮีโร่ที่เน้นทามมิ่งตัวเองมากนะครับออโรราก็เลยแบบพยายามที่จะพันนิชบีสต์มาสเตอร์ตรงนี้ด้วยการที่กดดอเรนเจอร์มาตืบพวกออฟเลนตีประชิดมันไม่ค่อยชอบดอเรนเจอร์เท่าไหร่มันแพ้ฟรอสแอโร่แถมเป็นเมเล่2ตัวด้วยพูดถึงว่าจริงๆมันจะมีชอยส์ทรอลอดใช่ไหมที่แชทพูดถึงแต่ผมมองว่าที่เขาเลือกดอเรนเจอร์เพราะว่ามันสู้กับไลท์ซีเลอร์ดีกว่าก็คือเล่นโทรแพดเนี้ยเจอไลท์ซีเลอร์ทำเซปเตอร์ก็คือจบละสู้ไม่ได้เลดไปมึงโดนสิงอะพอเป็นดอเรนเจอร์มันเอาเรนจ์มากกว่าแล้วก็มีเซนทอร์รีโพซิชันด้วยเหมือนแบบได้ไอเดียดับนี้มาจากอะไรปะมาจากเพียวเพราะเซนทอร์คู่ดอเรนเจอร์นี่คือเห็นได้บ่อยมากจากทีมนั่นแหละทันราแชทถามบอกว่าทำไมแพทยังไม่มาเหรอก็เขาอยากให้ไปเล่นสตาร์เร็วครับเขาอยากให้ไปเล่นบัวใครครับพูดจริงเราก็นึกว่ามีสัมภาษณ์โค้ชแต่ปรากฏว่าไม่มีนะผมคิดว่ามีเฉยๆผมไม่รู้หรอกตารางเขาอะโอเคครับเข้าสู่เกมแรกใน Best of 3นะเบ็ดบูมอยู่ Radiant ครับผมพบกับ Aurora ที่ฝั่งใดซึ่งนี่ถือว่าเป็นทีมที่ตึงมากๆนะสำหรับ Aurora ดีกีรองแชมป์ทัวร์ล่าสุดแต่ว่าหน้าดราฟเนี่ย Aurora พยายามที่จะแบนตัดแบบพวกฮีโร่โถมๆของเบ็ดบูมออกไปละนั่นก็เลยทำให้เบ็ดบูมเกมนี้เนี่ยกลับกลายเป็นไม่ใช่ภาพที่เบ็ดบูมเขาแบบชอบสักเท่าไหร่นะแต่ถึงกระนั้นเนี่ย
ดาเมจในการฆ่าคนเนี่ยสองซับมีแล้วก็มีบีสมาร์ทที่ขวานเป็นเวทมันอาจจะแบบดูไม่ได้ไปในทามิ่งเดียวกันอะแบบเฮ้ยเล่นบีสแล้วเป็น2แครี่นะมันจะเข้ากับบีสยังไงวะมันจะเล่นแบบทามิ่งบีสหรออะไรเงี้ยแต่นั่นแหละอย่างที่บอกคิดว่าเอาไม้นี่ใช่เอามาแบบเพิ่มพลังกลางเกมเพื่อจะได้สู้กับออโรราแล้วผ่านไปเลทได้พอถ้าเลทไปใช่ไหมบีสมาร์ทมีบิงมีรีเฟชเชอร์บิงโฮกใส่โตรไลซิลเลอร์สิงมาแล้วก็ทำเซปเตอร์ก็น่าจะพอไหวคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆเลยทุกอย่างแบบซ้ำซากเหมือนเดิมหมดเลยถ้ามันจะแปลกและแตกต่างคือมันอยู่ที่เพลเยอร์ทีมนั้นเลยครับว่าจะเอาอะไรแปลกๆมาโชว์แล้วก็เกมเพลย์อย่างเลนล่างเนี่ยเป็นเซนทอร์คู่แบ็คใช่ไหมของออโรรานี่ก็ฆ่าเขายากนะไจโรแบบบาลาดไถสู้ได้ไลท์ซีลเลอร์ก็มีเรจแต่คิดว่าเซนทอร์คือตีคลิปเก่งกว่าไอเลนไลท์ซีลเลอร์มันขอแค่แบบไม่ให้เซนทอร์ได้คิวก็พอละส่วนเลนบนก็คือถ้าบีสเขาแบบผ่านเลนช่วงแรกสบายๆแล้วก็ได้เฮมมาก็ชิลละทุกอย่างของบีสมันแบบมันต้องการช่วง5นาทีแรกที่ดีหมดเลยต้องได้คลิปช่วงแรกเพื่อจะได้ซื้อเฮมอลันวิวเข้าเลนแล้วก็ได้เฮมโดตามทามมิ่งเพราะถ้าเล่นเอบิลเฮมโดแล้วแบบของช้านะคือช้าหมดเลยไนฟอร์คีเรเดียนเว้ยก็คือเหมือนไนฟอร์เขาจะสกิปอัมเลดเลยเขาน่าจะเล่นแบบเรเดียนส์ไปเลยอะเรเดียนส์แมนต้าแบบเนี้ยเพื่อจะแบบโฟกัสฟาร์มอย่างเดียวพยายามสแปมพิษเคลียร์ลูกบีสมาสเตอร์นะโอลิสวยครับเมื่อกี้ฝั่งเบ็ดบูมพยายามจะเอาเลนคลิปนะปาต้นไม้บกปาขวานมาแต่ว่าเป็นออโรราที่ดีนายได้ส่วนเลนตามพอเป็นทิมเบอร์ซอเจอสไนอะทิมเบอร์ซอมันจะฟีลแบบดักก็ไนอะก็คือสึกๆหน่อยแล้วก็ด้วยความเป็นยูนิเวอร์ซอลนะเน้นตีที่ไปเดียวมันจะแบบไม่ได้แพ้สไนเปอร์เท่ากับพวกฮีโร่บางๆตัวบางๆนี่คือแบบโคตรไม่ชอบเลยแต่สุดท้ายมามิดเลน2ทีมนี้ก็ต่างอยู่แล้วมิดสไนเปอร์คือมิดฟาร์มมิดไอ้ทิมเบอร์ซอลคือมิดเดินเกมผมถึงไม่ค่อยชอบสไนเปอร์มิดช่วงหลังอะผมชอบซูสมากกว่าแปลกไปเยอะคือบางทีสไนเปอร์เล่นมิดเลนชนะเลนจริงแต่มันพลังมันไม่ค่อยมีอ่ะแล้วนี่ก็น่าจะเล่นบิลแครี่ให้ไลท์ซีลเลอร์ชนให้แล้วสไนเปอร์แบบจ่ายดาเมจเดียวอ๋อเซนทรีบล็อกไว้นะจากออโรราเพราะเจอสไนเปอร์กลางอ่ะรู้อยู่แล้วฟาร์มป่าคือทุกคนแม่งรู้หมดแล้วอ่ะทุกคนแม่งรู้ทุกอย่างอ่ะที่มันซ้ำซากอ่ะนะวันนี้ใครที่ดูหน้าเพจผมก็เพิ่งจะเขียนแปลไปที่เพียวบ่นบอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเอนจอยกับทัวร์นาเมนต์นี้อยู่นะแต่ว่าอยากจะบอกสักเล็กน้อยว่าตอนนี้เราไม่มีแพทช์ใหญ่มา5เดือนแล้วแล้วไม่มีบิ๊กอัปเดตมา5เดือนแล้วมันซ้ำซากจำเจไปหมดอ่ะสไนเปอร์มิดซูดมิดคีเปอร์มิดทุกคนก็รู้หมดจะทำอะไรถ้ามึงไม่ปากเซนที่ก็คือแปลกแล้วโดนลูกหมูสโลครับผมแล้วมีโตลันโตโผล่มาจากประตูอันนี้เป็นช็อตที่เกินคาดมากๆคือฝั่งของเบ็ดบูมใช้การตายของเซฟเว้ยในการดึงออโรราออกมาจากป้อมเพราะสุดท้ายมันเป็นไทนี่นะมันเป็นตัวสเตนก็ถึกธรรมชาติอยู่ดีเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมกว่าออโรราจะแบบวิ่งมาแล้วก็ไล่ยิงสโลฆ่าไทนี่เว้ยใจโลแม่งวิ่งมาจากประตูคือใช้เวลานานมากในขณะที่ฝั่งนู้นเขาแบบเป็นสกิลดาเมจไงแล้วถ่ายก็เก็บคิวไปก็เลยกลายเป็นไม่คุ้มเลยสำหรับช็อตนี้
ส่วนเลนล่างก็เป็นเลนที่ออกมาปกตินะครับสำหรับแจ๊บชนะทิปส่วน GPK เล่นแหละ2 2 1บิ้ว2เฮดช็อตโอ้โหแล้วทิปเปอร์เชนเข้าดิเพราะอะไรเพราะคิวมาเว้ยเลยวิ่งใส่ GPK เลย GPK ตอนแรกคิดว่าสู้ชนะครับผมแต่กลายเป็น2รุม1อยู่ดีก็2รุม1เฉยมันกลายเป็นว่า GPK มาลึกมากเขาคิดว่าแบบเขาเป็นฝ่ายกดดันอยู่นี่คืออะไรแจ๊บชิลเกินเว้ยคือเลนล่างเบ็ดบูมอ่ะมันทำอะไรแจ๊บไม่ได้แจ๊บไปเล่นตัดคลิปหลังป้อมละคือเป็นเซนทอร์ที่แบบโอเวอร์ฟาร์มชิลมากเพราะโตลันโตเขามาเล่นเลนบนแทนเว้ยเขามีดาเมจฆ่านะครับแต่ไลท์ซีเลอร์ไม่มีเขาเลยแบบเลือกที่จะมาเล่นกับไทนี่ดีกว่าทำมาเล่นเลนบนใช่ไหมเออไทนี่คอมโบกับไจโรอย่างน้อย2ซับก็มีดาเมจฆ่ารอนอฟถอยกลับบ้านยาวไม่เลือกวัด power rule นะไม่มีมานาส่วน23คือเข้าป่าแล้วเตรียมตัวเลนแตกคือเมื่อกี้แบบเตรียมตัวแบบถอยเข้าป่ายาวๆแล้วเว้ยแต่ปรากฏว่าอะไร2ซับมันเข้ากลางไง2ซับเข้ากลางเขาก็กลับมารับเลนเหมือนเดิมทิมเบอร์กลับมาเพราะว่าเวล6แล้ว2ซับก็พยายามจะหาคิวเรื่อยๆเว้ยคือถ้า2ซับคู่นี้มันหาคิวไม่ได้มันจบนะเอาวารันเซตให้ขอต่อผมสวยงามครับตอนนี้เขาหน่วงสตันนานมากให้มันแบบยืนแช่แชปเนลให้นานที่สุดเราตัดเฮสรูนเลยเดี๋ยวไปต่อ7นาทีวิสตอมจริงๆตอน 2-2 ถ้าไม่พลาดตายมันโอเคนะแต่พอแบบโดนไจโรวิ่งมาจากประตูอีกคนนึงเลยแบบสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆมีแฟกแคนนอนโผล่มาเฉยเลยพยายามจะขโมยสแต็กครับผมโตลันโต้กับ GBK แต่แสกชุดนี้ก็ไม่โดนขโมยหมดนะแล้วก็ให้คิวเก็บคิวโตลันโต้ด้วยรู้สึกสู้นานไปหน่อยเลยกดสแตมพีดเลยอู้ชิบหายคือทุกการตายของเบ็ดบูมแม่งคุ้มเกินไปละเว้ยถ้าจำได้ตอนเซฟตายเซฟแม่งก็ยื้อนานมากจนโตลันโต้มันจะประตูใช่ไหมแล้วฆ่า23ได้แล้วไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเว้ยมัวแต่ไปโฟกัสโตลันโต้เว้ยโดนขโมยวิสซอมไปละแล้วเสีย2วิสซอมคือถ้าออร่าเล่นได้2วิสซอมอ่ะไอ้ซัพพอร์ตออร่าสบายเลยดาเมจเยอะกว่าเดิมเพราะว่าซัพพอร์ตเลเวลสูงคือมันจะเล่นโถมดีขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเบ็ดบูมเขาได้2วิสซอมเขาก็ได้เลเวลมาสู้กับออร่าเล่นเกมรับได้ดีขึ้นลาบีสก็ซื้ออาเคียนบูทก่อนเลยไม่ได้รีบขึ้นตัวของเฮมโดนะคือถ้าเล่นกับพวกแบบกระหายมานาแบบไทนี่อย่างเงี้ยแล้วซื้ออาเคียนบูทคือสบายเลยโอ้โหแล้วดูเซฟเดินเข้ามาใส่แบบมีวิชั่นป่ะนะอวารัน2ครับผมแล้วทอสให้แบบยืนแช่แชมเปญเหมือนเดิมมีหุบช่วยจากโอลีออกมาปุ๊บรอน็อกทิมเบอร์เชนถอยแต่เจอโตลันโต้วิ่งไถแบบเต็มข้อบาลาดใส่เพราะว่าฝักแคนนอนและปิดคิวไม่ได้ว่ะถ้าได้คิวจะคุ้มมากนะสำหรับโตลันโต้ช็อตเมื่อกี้มาเป็นไจโรตัวฆ่าทิมเบอร์ซอต้นเกมอยู่ละเราวิ่งโหม่งเต็มที่เลยครับตอนนี้พลังของเบ็ดบูมคือมาจาก2ซัพพอร์ตเลยที่แบบพยายามจะเมคเพลย์พยายามจะแอคทีฟใส่คือซับของออโรร่ามันต้องมีเลเวลแล้วก็ต้องมีเงินระดับหนึ่งด้วยไปแล้วเด้อคือถ้าโดนวิ่งใส่เรื่อยๆแบบนี้โดนป่วนตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สแต็กคีปไม่ได้ฟาร์มเนี่ยอันนี้แบทก็ไม่ค่อยแฮปปี้ละพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเลนบนน่าจะแตกโดนบีสตันสไนเปอร์ดักก็แลนส์แล้วทิมเบอร์ซอไปไหนละทิมเบอร์ซอไปแตกคีปฟาร์มป่าแล้วครับคืออยู่เลนกลางไปก็ไม่ได้ฟาร์มเว้ยก็เลยเอาซับมาดูดเลเวลเลนกลางแทนซึ่งก็โดนพิงออฟเพิ่มอีกหนึ่งคนปุกโขลาไว้ต่อมาก็คือโดนแชปเนลสโลยิงเรียบร้อยคือมีดาเมจจริงนะซับออโรร่าแต่ไม่เท่ากับซับเบ็ดบูมซับเบ็ดบูมมันกดคอมโบง่ายมากเลยกด2สกิลปุ่มปุ่มตายละกลายเป็นตอนนี้คือออโรร่าก็ไม่อยากปล่อยหรอกเลนกลางแต่ใครเข้าเลนกลางมาคือโดนซัดหมดเลยสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยเพราะมันจะแจกทั้งแจกทาวเวอร์แล้วก็แจกฮีโร่ด้วย10นาทีเงิน 5,000 ครับผมสไนเปอร์
ลาบีสก็ได้ทาวเวอร์เรียบร้อยลาบีสก็คือมาแย่งฟาร์มด้วยจะสังเกตว่าพื้นที่มันน้อยลงไปนะออโรร่าอยากฟาร์มเว้ยทั้ง SD ทั้งแบลเดอร์เลยแต่พื้นที่น้อยกว่าเขาแล้วตอนนี้ละคิวซื้อนี่มาซื้อทาลิสแมนถ้าซื้อทาลิสแมนนี่คือเป็นสัญลักษณ์เลยว่ากะใช้คุ้มอ่ะเพราะมันจะใช้คุ้มหลังนั้น25นาทีเห็นไหมอย่างที่บอกคือถ้าเป็นทีมอื่นอ่ะเรานึกถึงทิมเบอร์ซอใช่ไหมเราจะนึกถึงแบบทิมเบอร์คู่ไทนี่แล้วเล่นดุดุใส่เว้แต่พอเป็นออโรราเนี่ยแล้วมันไม่มีสล็อตซัพพอร์ตสตันใช่ไหมผมเลยกะแล้วว่าเออเล่นช้าผมมาต้องรอเซนทอร์มีบิงโอ้โหแล้วแตกคีฟชุดนี้ก็คือให้บีสก็คือทุกอย่างให้บีสหมดเลยเพราะให้บีสแบบเล่นตามทามมิ่งเป็นทีมเดียวในตอนนี้นะผมให้เลยว่าเป็นทีมเดียวในตอนนี้เลยที่กล้าเล่นสู่ทีมอื่นไม่มีใครกล้าเล่นสู่ไม่ใช่เมตาตอนนี้สู่ไม่ให้ทีมไฟขนาดเตอร์ที่ทียังแทบไม่เล่นแล้วปัญหาดอร์เรนเจอร์คือดอร์เรนเจอร์เป็นฮีโร่ที่ถ้าเล่นชนะตอนต้นอะไอเทมก็คือไวหมดเหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่ได้ฟาร์มเก่งพอสตาร์ทแบบป่วยๆมันก็จะแบบช้าไปหมดคราวนี้แต่เทมบิลที่เมื่อกี้ผมเห็น23คีย์คือเล่นสไตล์เพียวนะเล่นชาโดว์เบสนะครับมันจะมีบิลดราก้อนแลนด์ไปเซปเตอร์กับบิลดราก้อนแลนด์ไปชาโดว์เบสถ้าเล่นเฮอริเคนชาโดว์เบสมันจะรีโพซิชันเก่งมากแบบนี้คือ15นาทีบีสมาสเตอร์ได้เฮมใหญ่เฮมใหญ่เสร็จถ้าคุมเลนบนได้คือฝืนเข้าโรชานได้เลยเนี่ยสไนเปอร์เป็นเมลตอมต่อเล่นบิลแครี่เอามาแล้วเว้ยสโมครอบแรกครับที่พาทั้งเซนทอร์แล้วก็ทิมเบอร์ซอมาด้วยเซนทอร์เฟิร์สบิงว่ะจะสังเกตว่าแจ็ปเขาไม่ได้ซื้อของฟาร์มนะไม่ได้ซื้อเบรดเมลไม่ได้ซื้อเฮมเลยนะครับเขารีบขึ้นบิงเพราะต้องมาเล่นทำหน้าที่เป็นเหมือนซับ3เกมเซตให้กับทิมเบอร์ซอมค่ะเขาบอลหนึ่งปาดของโบชิปหายมิเอโร่ไม่ตายเวลาหันไปโฮกสวนมีหุบช่วยจากโอลีครับผมสแปมพิษจัดการทางด้านของมิเอโร่ไปได้และ23ยืนยิงจากไฮกราวได้โตลันโตมาเพิ่มอีก1คนส่วนแจ็ปเกือบตายแต่โดนซูมอยู่เลยปิดคิวไม่ได้ครับผม GPKเห็นไหมมันจะช้ากว่าเดิมนิดนึงเพราะไม่มีไทนี่เว้ยที่ไทนี่ซับ4มันเป็นเบสเฟนของทิมเบอร์ซอเพราะว่ามันเป็นซับไงมันไปเดินได้ตลอดเวลาพอมันเป็นเซนทอร์ออฟอ่ะมันต้องมีบิงก่อนจะให้แบบจบเลนมาแล้วไปเดินไถ่เลยแบบไม่มีบิงมันไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปเกมมาเลยสตาร์ทช้านิดนึงแต่มันจะไม่ค่อยดีกับแจ็ปนะเพราะว่าเซนทอร์มันแบบซื้อของที่แบบทำให้ตัวเองฟาร์มได้ดีกว่านี้แต่พอเล่นกับดาฟนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแชร์เงินกันก็คือเขาแบ่งเงินให้คิวด้วยแล้วแจ็ปก็คือไปทำหน้าที่เป็นซับ3เป็นเหมือนไทนี่อีกเวอร์ชันหนึ่งอย่างเกมนี้คือเราจะเข้าใจได้ว่าทำไมแบบเซนทอร์จะไม่รวยทำไมแบทถึงจะรวยอันนี้ไนท์ฟอร์ขอไปด้วยแต่สโมกไปเช็คสามเหลี่ยม14นาทีวิสตอมครับเขาเลยมาฝั่งขวานะเล่นเรเดียนมาแล้วโคตรไวเพราะว่าไม่ซื้ออะไรเลยซื้อเรเดียนชิ้นแรกโฟกัสฟาร์มอย่างเดียวเปิดเลนหลบเฟรมเบรกไปซูมเปิดวิชั่นนะซูมเปิดวิชั่นแจ็ปสตันสวยงามจัดการทางด้านของโตลันโตไปครับแล้วได้วิสตอมมาส่วนคิวนั้นบินไต่ขอบและลาโซ่ลากคืนกลับมาปาดใส่ครับผมแล้วทิมเบอร์เชนดับเบิลคิวลอนอฟครับชิปหายแล้วเบ็ดบูมช็อตนี้คือแครี่เล่นเสี่ยงด้วยเพราะแครี่ตัดสินใจที่จะมาจอยไฟเว้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาก็ได้การเอาแครี่ไปเดินเกมมันคือความเสี่ยงไงคือถ้ามันชนะมันได้คิวมันก็ได้เงินถ้ามันเอาตัวเองไปแจกก็คือมันก็เสียเวลาฟาร์มช็อตนี้มันช็อตที่ดูมึนๆดีนะคือแบบอ่ะซูมเปิดวิชั่นใช่ไหมรู้ว่าแบททำอะไรอยู่แต่แบทแม่งไต่ขอบเว้ยมันทำอะไรแบทไม่ได้แล้วก็ให้ไลฟ์ซิลเลอร์เนี่ยเดินเข้าไปจะไปคอนเทสต์วิสตอมกับไจโร
ก็แอบฝืนๆอยู่ครับเพราะไลท์ซิลเลอร์เขาเล่นเรเดียนบิลเขาไม่ได้พร้อมจะมาชนตอนนี้ถ้าเขาเล่นอัมเลตยังพอแบบสู้ได้นะเล่นอัมเลตคอร์รัปชันเมื่อกี้ชิ้นต่อไปแจ็คก็เป็นอีชาวเลยเป็นตัวชนให้กับทีมอย่างแท้จริงส่วนในขณะที่ลอนอฟเขาเล่นแซงคาย่าเอาดาเมจนะทิมเบอร์ทั่วไปจะไม่เล่นแบบนี้เขาจะเล่นคาย่าบิงหรือไม่ก็อีชาวบิวแต่เกมนี้ไม่ซื้อบิงเกมนี้คือไปฟูลดาเมจเลยแล้วแจ็บเป็นซับ3เกมนี้แจ็บโหมดโทบีเว้ยโหมดเซนทอร์โทบีอืม15นาทีมาแล้วเห็มใหญ่ตามทามมิ่งแล้วเดี๋ยวใจโลก็ทำการ์เด้นกรีฟที่น่าจะมีปัญหาคือดาเมจในการเคลียร์คีบีสมาสเตอร์พอเลือดมันเยอะไม่ใช่ตัวที่แบบเซนทอร์กับทิมเบอร์ซอมันจะฆ่าได้ไว SD ซับ5มีอีเตอร์เลนแล้วครับตอนนี้กลับกลายเป็นสถานการณ์คือดูเงินห่างกันแค่ 1,000 นะแต่เบ็ดบูไม่พร้อมสู้เลยด้วยความที่ไลท์ซีเลอร์คือบิลฟาร์มสแนปเปอร์เป็นบิลแครี่ต่อให้เอบีทมาสเตอร์มันของไวตามทามมิ่งอะเห็นเงินไหมเงินแบบเอ้ย3ตัวคอก็ดูรวยกันหมดนี่แต่ซับจนไม่ได้รวยขนาดนั้นมันเป็นความขัดแย้งในหน้าดาร์บนะที่ผมบอกก็คือแบบถ้าเป็นทีมอื่นอะถ้าคุณเป็นฟอลคอนใช่ไหมเขาดาร์แบบนี้มาเขาต้องไปทามมิ่งเดียวกันหมดเลยเรามีซับ2ตัวที่ต่อยต้นเกมอ่ะเรามีออฟเลนออร่าโถมในทามมิ่งเดียวกันแล้วเป็นแครี่กับมิดที่เล่นได้ไวกว่านี้แต่นี้แม่งแบบ3ตัวเล่นไวนะแล้วก็2แครี่เหรอโอเคแต่ก็พอเข้าใจได้ไว้เพราะเห็นดาบแบบนี้มาพอสมควรเหมือนกันแบบโอเคมันไม่ได้แบบทามมิ่งเดียวกันทั้งทีมแต่ถ้าเราได้สเกลไปเลทอ่ะมันก็โอเค Beast Hex Refresher ตันทะลุ BKB พาสไนเปอร์เดินเกมได้รอบนี้แล้วไลท์ซีเลอร์ล่ะรอบนี้ไม่เอาไลท์ซีเลอร์มาละเป็นเฟิร์สบิงไทนี่นะครับเฮ้ยไนฟอร์มาว่ะมาแสวงโชคพอได้เฟิร์สบิงไทนี่นะแล้วก็คีบีสมาดันสูงพยายามจะล่อคนมาดีเฟนส์ซึ่งออโรร่าไม่ได้มีใครวาร์ปมาเล่นตามที่บีสต้องการออโรร่าไปรวมตรงกลางแล้วกดสโมกมาคือตอนตรงนี้มีใครแบบรีแอคแบบบ้านๆอ่ะรีแอคแบบเฮ้ยโดนดันว่ะแล้ว TP มาคือโดนเลยโดนกระซื้อช็อตนี้ดีนะช็อตนี้คิดมาดีเนี่ยเบ็ดบูมพยายามแบบกดดันแบบเฮ้ยมาดีอะไรแล้วเขามาจากข้างหลังไงโอ้โหแล้วลาโซ่โฟกัสที่สไนเปอร์คนแรกผมฮุกซ็อปคอมโบด้วยตรงนี้มี6เซฟทางด้านของแบทคิวถ่วงเวลาไปจัดการนั้น TPK ได้ส่วนไนท์ฟอลรีบเลท TP เลยโอ้โหอันนี้ดีจริงชาโดว์เบดมาแล้วดอนเรนเจอร์ชาโดว์เบดบวกกับ2ธนูไม่ใช่2ธนูดิเอ้กอบโบเริ่มจะแตกพ่ายนะไอ้พวกแบบ3ตัวเล่นไวอ่ะบีซอบนี้เอาโกเลมมาครับ SP เปอร์เซ็นต์นั่นคือเป็นพาวเวอร์ที่ดีที่สุดของเบ็ดบูมที่จะทำได้แล้วนะเว้ยในช็อตเมื่อกี้คือแบบไทนี่มีบิงใช่ไหมคุณก็คือเข้าถึงตัวคุณได้2สกิลดาเมจคุณมีอินเฟสบอมมันคือ3สกิลมันต้องฆ่าได้ Radiant's bottom tower has been denied แล้วดูเงิน23ดิเงิน23จะเท่าไนฟอร์ละ
ถ้าจำได้คือเลน23แย่กว่า Nightfall นะเกมนี้ Nightfall คือแบบไม่ได้โดนระเบิดเลนนะครับเพราะเป็นไลท์ซีเลอร์เอามันออกจากป้อมยากอยู่แล้วเลนล่างรู้ว่าแจ็ปมานะแล้วก็20นาทีโรชานมาข้างล่างแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ของเบ็ดบูมคือเบ็ดบูมแม่งได้เปรียบมากจากการอยู่เรเดียนโรชานตัวเนี้ยถ้าสงสัยว่าแบทไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะคือมันคือธรรมชาติแบทครับคุณเห็นคิวฟาร์มที่มินิแมปขอบบนไหม คือถ้าดูแพทเนี้ยต้องเข้าใจก่อนเลยว่าแบทไรเดอร์เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งมากแม่งแค่กดสกิลอีอ่ะไฟฟ้าแล้วเดินถ่ายมันได้คลิป3กองแล้วในขณะที่แบบอย่างซับ4ไทนี่อย่างเงี้ยซับ4ไทนี่มันคือตัวเมคเคเว้ยไม่ได้แก๊งก็คือไม่รวยไม่มีเงินส่วนแบทคือมีพื้นที่ก็คือฟาร์มหน้าโง่มากแต่มันมีข้อจำกัดอยู่คือมันต้องมีพื้นที่ถ้าเกมเสียเปรียบไม่มีพื้นที่คือและไม่ได้การแชร์ทรัพยากรที่ดีนะถึงบอกไงว่าเกมเนี้ยเราเห็นไอเทมแจ็ปคือรู้เลยว่าแจ็ปจะยอมจนแทนคิวเว้ยอ่ะโตรอนโตคือถ่วงเวลาครับเดินมามงแบบทื่อๆเลยคืออยู่ๆใจโลก็วิ่งฟัดใส่อะแล้วทีมก็เนียนเก็บโรชานไปแล้วเบ็ดบูมมันเอาโรชานได้เพราะมันอยู่ฝั่งเรเดียนแค่นั้นเลยนี่ไม่ใช่เวลาการเอาโลชานที่ดีนะถ้าคุณอยากจะได้โลชานที่ดีคุณต้องเซตอัพเพื่อเผื่อรอบหน้าด้วยก็คือคุณอยู่เรเดียนคุณต้องตีโลชานตอน22เพื่อให้การันตีว่ารอบหน้าเกิดเรเดียนเว้ยอันนี้คือมันรีบตีมันกลัวจะไม่ได้มันกลัวว่าถ้าไปมากกว่านี้มันคือการให้โอกาสออโรราละและออโรราอาจจะได้โลชาน2ตัวติดเลยคราวนี้อย่างเมื่อกี้เขาเอาตอน21รอบหน้าคือ29 32ก็มีโอกาสที่เกิดได้แล้วเดี๋ยวชิ้นถัดไปเว้ยซับ5ชาโดว์ดีมอนทำเซปเตอร์เว้ยนี่มันเกินไปละ SD ตัวเนี้ย SD มันรวยเกินเห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกทำไมแบทถึงรวยทำไมแครี่บางตัวถึงแบบเงินสู้แบทไม่ได้จะซ้ำไปถ้าแครี่ตัวนั้นระเบิดมาแล้วแบทซัพพอร์ตแบบมีที่ฟาร์มอ่ะข่าวนี้พอเล่นไจโรไทนี่แล้วมันไม่ค่อยได้คิวอะครับมันก็จะจมๆหน่อยส่วน23ได้2ชิ้นที่แบบสำคัญแล้วในการเล่นทีมไฟท์เฮลิเคนกับชาโดว์เบดแล้วสเกลเปเลตเกมอ่ะไอ้ดอเรนเจอร์มันทำเซปเตอร์ที่เป็นธนูตัดรีเจนนิ่งเห็นโตรอนโตฟาร์มครับ2คนคอนเน็กต์พิกออฟส่วนบีสอีกชิ้นหนึ่งได้ BKB อันนี้คือเลนบนเขายอมปล่อยแล้วเขาทำอะไรไม่ได้แล้วจีบีเคก็ชาโดว์เบดเหมือนกันเมื่อกี้เห็นใจโลฟาร์มไหมนั่นคือใจโลไม่มีอะไรทำนะเว้ยใจโลแม่งพยายามฟาร์มสัตว์แล้วอะมากดมิสไซเอาสกิลชาร์จมิสไซบาลาดฟาร์มอะก็แบบลองคิดแล้วกันว่าเล่นไจโรเว้ยมีดาเมจฆ่าคนแต่ว่าทีมไม่เล่นก็เลยเหงาหน่อยวอร์ดที่ออร่าปักข้างล่างก็ดีด้วยวอร์ดตรงป้อม2ข้างล่างแบทยูเซปเตอร์ส่วนทางนี้ก็ใกล้ได้แล้วเหมือนกันครับยูเซปเตอร์โอ้แต่บีสมาสเตอร์มันโอเคเมื่อกี้เห็นแบบจะทำเซปเตอร์ไว้เลยงงๆนิดนึงว่าจะทำเซปเตอร์ทำไมวะมันไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรอะโต
รงกลางก็มีวอร์ดนะวอร์ดออร่าคือเขาเห็นว่าบีสต์อยู่ตรงกลางเว้ยโอ้โหแล้วเซฟฟิงเปิดคอมโบจัดการคิวไม่ได้23มีสแตมปีดตัดสินใจรีโพซิชันออกก่อนเพราะว่าโดนพิกออฟไปแล้วช็อตเมื่อกี้ก็ดีที่ว่าซับรับแทนตัวคอนะเมื่อกี้เหมือนแบบมันทีเผลอบีสต์มาลึกเขาเลยแบบคิดว่าไม่มีใครซ้อนไม่ดูข้อมูลเห็นแค่บีสต์อย่างเดียวที่แบบเดินเลนกลางมาแต่ก็ไม่เป็นไรเอทีสหมดแล้วเหลือ30วินาทีแต่ตอนนี้เบ็ดบูมเริ่มพร้อมมานะการเล่นกรีฟมาแล้วใจโลมันกรีฟเป็นของสู้กับดอร์เรนเจอร์เลยเว้ยเนี่ยมันปิงละ GPK มันปิงแล้วแบบชับเดียวเปิดวิชั่นนะเห็น23มานะที่เหลือคืออยู่ที่เซฟจะเข้าไปลงได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันจ่ายแซมผิดไปแล้วนะฝั่งของออโรร่าโอ้โหแล้วเข้ามาปุ๊บทีพีมาโดนแบ็กทอสทีครับผมแต่ว่าแจ็คกับลอนอฟเข้ามาเหยียบ2แล้วก็คอนเน็กจัดการสนั่นสไนเปอร์ไปได้หลังจากเอจิสหมดเวลาพอดี23มีเคลนพาถอยมาได้แล้วสุดท้ายโตรอนโตโดนใครครับผมพยายามจะเข้าไปถึงตัว23แต่ไปไม่ถึงเมื่อกี้คือคิวอะโดนแบ็กทอสจริงแต่คิวมียูเซปเตอร์ไงคิวก็เลยอมตะโชว์คู่แล้วกลายเป็นว่าไออมตะโชว์คู่นั้นเป็นจังหวะที่แบบเป็ดปูแม่งเหวอเว้ยทำอะไรดีวะเซนทอร์กับทิมเบอร์ซอก็มาแล้วคู่กันคอนเน็กจัดการสไนเปอร์ไปสแตมพีดรอบนี้ครับผมไม่ได้รอบหนีแล้วเป็นรอบวิ่งเข้าแต่บีสมีบิงเลยถอยได้นะหยิบ3กดชาโดว์เบดวิ่งใส่เลยผมให้ว่าถ้าดอร์เรนเจอร์เล่นเฉยๆแบบไม่มีเซนทอร์เล่นยากพอเป็นดอร์เรนเจอร์คู่เซนทอร์แต่ชิบหายแล้ว TP คาวอดแบบไม่รู้ตัวครับ23คิวอยู่ไฮกราวด์แล้วปลอดภัยนะตรงนี้มีกัสป้ายตัดจังหวะไปแล้วมีคิวรอรับช่วยอยู่ฟอร์สตาร์ฟช่วยออกไปอีก1จังหวะแต่ว่าไม่มีแซมพีแล้วรอน้องวิ่งเข้ามารับข้างหน้าให้แล้วมีหุบจากโอลี่ครับผมตัดทางด้านของไนท์ฟอลไปพา23กลับได้แต่เซฟนั้นพยายามจะฆ่า1คนแบ็คทอสโอลี่ออกไปแล้วลาโซ่จากทางด้านของคิวจับเซฟเข้ามาลึกๆครับผมพยายามให้23ยิงแต่ว่า23ปิดคิวไม่ได้เพราะไนท์ฟอลสิงเติมเลือดและเฮอริเคนดีดหนีขึ้นไฮกราวด์ไปได้แต่แจ็บโอเคปล่อยได้เหมือนกันครับผมด้านขวาเสียแค่ซัพพอร์ตเท่านั้นนะช็อตนี้ดีครับแครี่ไม่ตายเชื่อผมว่าต้องเกินคาดหลายๆคนแน่นอนเว้ยระหว่างออโรร่าที่ฟอร์มดูไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมากับเป็ดปูมรองแชมป์ทัวร์ล่าสุดเราไม่คาดคิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้แต่อะไรจังหวะที่ออโรร่ากำลังพักฟื้นไข้อยู่ที่บ้านวิสตอมมาครับ28นาทีแล้วเสียวิสตอมขวาไปที่ไม่ดีคือเสียวิสตอมนะไลซิลเลอร์มีลิงเคนแล้วโตลันโตมาเก็บวิสตอมฝั่งซ้ายครับได้2วิสตอมเลยเป็ดปุ่มรอบนี้ไลซิลเลอร์มีลิงเคนก็คือการอันติของ SD ได้การลาโซ่ด้วยเนี่ยใจโลพยายามฟาร์มสุดใจแล้วเอาสกิลทุกอย่างที่มีมาฟาร์มแต่ใจโลฟาร์มอยู่ฝั่งซ้ายนะคนไม่ครบนะคือดูเหมือนไอ้สองคนเบ็ดบูมตรงเนี้ยด้านขวาเนี่ยมันพยายามอยากจะลองเล่นดูเว้ยในวอร์ดของพวกเขาอยากจะลองพิกออฟดูแต่ถ้าไปเปิดแล้วเจ๊งเองเนี่ยคือตายมันจะรู้ละ ว่ายังไงก็ไม่พอหรอกดาเมจอะไทนี่คู่กับบีสจะแก๊งเซนทอร์ทิมเบอร์ซอร์เดบิวต์ทำ AC ต่อขึ้นบ้านยากนิดนึงนะเจอดอร์เรนเจอร์แต่ว่าถ้าเขาได้ AC มาแล้วมันมีบีสออร่าด้วยซึ่งทำให้สไนเปอร์กับไลซิลเลอร์ตีไวกว่าเดิมหมายความว่าถ้ามันชนะไฟขึ้นมามันเบรกไฮกราวคือแป๊บเดียวได้บ้านเลยผมให้ว่าตีบ้านเก่งกว่าออร่าเยอะสไนเปอร์ทำซิเวชครับปิดแพสซีฟส่วนออร่าสโมกมันทั้งทีมนะโรชันเกิดฝั่งเรเดียนนะ30นาทีกว่า
31อ่ะ31เป็ดบูมเลยมาเตรียมพื้นที่ข้างล่างแล้วนี่ก็เป็นคอนเทสต์โลชานที่สำคัญอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบที่แล้วเป็ดบูมได้ไปคิวโผล่มาสโมกหลุดครับรู้ละข้อมูลทั้ง2ทีมคือสโมกหลุดทั้งคู่แล้วเซฟจะตะคุบจับแต่เฟลโอ้โหแล้วสแตมผิดกระทืบใส่เซฟเซฟไม่ได้ออกครับผมตรงนี้เดมอนิกเปิร์กยัดแล้วเซฟตายคนเปิดตายแล้วยังไม่พอลาโซ่ลาทันนันโตลาโต้เข้ามาให้23ยิงต่ออีก1คนแล้วเป็นคิลลิ่งสปีด2ซับของเป็ดบูมบายแบ็คทั้งคู่ตรงนี้หุบเซฟทันนันรอน้องไว้ก่อนรอน้องทิมเบอร์เชนออกไปได้แล้วมีรีแอคทีฟอาร์เมอร์เวอร์ชั่นเซปเตอร์นะผมแจ็คเข้ามาสตาร์ทแต่เจอเป็นแมนต้าของไลท์ซีเลอร์แทนตรงนี้แบ็คทอสเอา23ไม่ได้ชิปหาย23ตายครับผม23มีบายแบ็คด้วยในขณะที่เป็ดบูมเข้าบายแบ็คมาเพื่อจะโรชานี้ไนฟอร์วิ่งไล่จกสปอตก่อนแล้วผมตรงนี้เจอเป็นโอลีก็คือต้องปล่อยโอลีตายโอลีพยายามทีพีหนีนะแต่ว่าไม่ทันเป็ดบูมมันมีบายแบ็คแล้วโลชานแม่งเกิดเวลาพอดีก็ได้โลชานอีกครับเป็ดบูมเว้นแต่ว่าเป็ดบูมมันจะไม่ศรัทธาในโลชานตัวนี้เว้ยแบบเดินเข้ามาเช็คแล้วไม่เกิดนาทีแล้วก็ย้ายไปรอที่อื่นแต่มันรอไงมันยืนรอดิอันนี้คือชนะเพราะไวแว็กผมจำได้เลยว่าทัวร์ที่แล้วมีคนบอกว่าคิดว่าได้ชนะมากกว่าผมยังงงเลยว่าทำไมถึงคิดว่าได้ชนะมากกว่าเลยเดียวแบบตอนนี้ผมรู้สึกว่าฝั่งมันแบบไม่มีฝั่งไหนโดดนะที่ดูจากสถิติมาคือส่วนมากเนี่ยทีมมันชอบอยู่เวเดียนซ้ำไปเพราะว่าโลชาน20ถึง25ไอ้โลชาน15ถึง20มันค่อนข้างจะเฉพาะมันมีฮีโร่ไม่กี่ตัวที่ทำได้เว้ยสังเกต8เวล18โอเคครับดาเมจพอเพราะมี GPK มาช่วยนะจ่าย BKB จ่ายโฮกจัดการคิวไปส่วนผมมองว่ารอบนี้เบ็ดบูมคือควรจะต้องได้บาแลกสักแหลกละจากของที่พวกเขามีธงโลชานบีสที่จะทำ ACทุกอย่างคือเป็นใจมากเมื่อกี้23ซื้อชาร์จมาเพิ่มนะก็เป็นสกิลสร้างหน้าผาน้ำแข็งที่แก้ปัญหาเรื่องหลบหลีกด้วยโดนเข้าถึงตัวแล้วก็อันติไม่แตกเลยนะครับเป็นชาร์จพันสีที่เอาจริงดีนะแต่ว่าใช้งานยากอยู่มันเป็นข้อเสียของดอร์เรนเจอร์เลยอ่ะเก่งมาจากไหนโดนเข้าไปชิดตัวอันติไม่เด้งก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอชาร์จมาปุ๊บคือแบบโดนถึงตัวก็อันติยังทำงานอยู่จับได้โลตัสเพิ่มมาบวกชาร์จแล้วทำเซปเตอร์ครับผมไม่ได้เห็นเซนทอร์เล่นเซปเตอร์เท่าไหร่นะในยุคปัจจุบันส่วนมากเซนทอร์แบบเล่นสกิลเวเลตเกมไอเซนทอร์อีชาวเซปเตอร์เนี่ยเห็นได้จากพี่ท็อปเล่นมิดเลนเว้ยแต่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเกมนี้คอนเซ็ปต์คือแจ็คเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องตัวเองแปลกๆเลยเขาเล่นแค่แบบเซฟทีมอะเล่นเป็นซับ3อะสตันชนแล้วก็เซฟแต่จะได้เล่นคอมโบในฝันหรือเปล่าก็คือพาดอร์เรนเจอร์ขึ้นรถไปยิงซิมเบอร์โอซีต่อตอนเหมือนตอนนี้ไอเบ็ดบูมจียังไม่มีนูลิฟายนะต้องใช้ยูเซปเตอร์ล้างเรียกทีบอะถึงจะแก้ได้อ่ะ23ฟาร์มอยู่ใกล้แต่ว่ามีชาโดว์เบดครับหนีขึ้นบ้านได้ทั้งสองทีมมีเจมคนละ1อันนะอยู่ที่บีสกับเซนทอร์พลังของฟีดไว้ถึงแม้ว่ามันจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็มีลูกเล่นแบบนี้ให้เราดู35นาทีวิซอมครับกำลังจะมาละคือถ้าออโรราไม่สู้อ่ะเป็ดปูมก็ได้วิซอมเพิ่มออโรราเขาแบบให้ค่าวิซอมรอบนี้ขนาดไหน
อ่ะจังหวะ10วีละต้องวิ่งขึ้นไปละถ้าอยากได้นะเบดบูมออร่าเขาเปิดบอร์ดรอรับแล้วนะไฮกราวนี้นั่นแหละครับเอ้าจริงๆสตันไม่โดนนะแต่มีเอโร่จ่าย BKB แล้วเหมือนกันพยายามจะวิ่งขึ้นไปเอาแต่สุดท้ายก็เอาไม่ได้เฮ้ยแล้วเสีย BKB ไปแบบนี้นี่คือเป็นจังหวะที่ออโรร่าน่าสนใจอยู่นะไอเบ็ดบูมันมีดีแค่มีเอจิสเลยตอนเนี้ยแต่มันสุดท้ายมันก็เสี่ยงอยู่ดีก็ตามหลักก็คือรอโรชานหมดเอจิสรีเคมแล้วค่อยขึ้นไปสู้กับเขาบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะเมาๆนิดนึงนะเพราะว่าปวดหัวกินทาริโน่ไปแล้วยังไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยรออีก30วิขาด300ได้เซตเตอร์สำหรับแจ็ปตอนนี้แต่จริงๆแล้วไอ้รถแห่มันไม่จำเป็นต้องใช้แบบมาเข็นเพื่อนก็ได้นะถ้าเล่นแบบที่ท็อปสันเขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นแบบว่ากดรถแห่ตัวเองเลยครับแค่กดสกิลเสกรถแห่มาเซนทอร์ก็จะมีสแตมปีดของตัวเองแล้วแล้วพอเราใช้2รอบติดต่อกันก็คือใช้ไอ้เวิร์คฮอสใช่ไหมรถแห่บวกกับอันติตัวเองเนี่ยเราก็จะมีสแตมปีด2รอบในทีมไฟต์แต่ไฮกราวนี่คือเจาะยากนะเบ็ดบูมก็คุมอยู่แถมเขามีสไนเปอร์ด้วยมีเงินซื้อเซปเตอร์แล้วครับแต่ว่าไปซื้อที่ Secret Shop ตัวเองไม่ได้คือจิสหมดแล้วจริงแต่เขารู้นะว่าเสียสามเหลี่ยมเขาเลยแบบพยายามไม่คอนเทสสามเหลี่ยมมาเช็คด้านซ้ายก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วได้เซปเตอร์เรียบร้อย37นาทีเสีย4ด้วยฝากเบ็ดบูมก็เอาเจมเช็คแกวอร์ดรอบที่แล้วไปเทียร์4ยังไม่เลือกใช้นะไอเทมป่าเลือกละเป็นหมวกสแตทรีซิตทั้งแจ็บแล้วก็23เลยส่วนไลท์ซีเลอร์เอาเกาะนะครับแรทเทิลเคชได้เกาะเพิ่มมาสู้กับดอลเกาะ21ข้างหน้ามันใช้ไม่ได้แต่ว่าไอ้เกาะที่มันมีข้างหลังเนี่ยคือแบบอย่างดีเลยเกิน15ก็คือแบบสู้มาร์คแมนชิพได้ละในขณะเดียวกันเว้ยคิวกำลังวาดลวดลายไฟฟาร์มอยู่ข้างล่างที่ขอบแมปคือเบ็ดบูมอ่ะมันอยากจะขึ้นบ้านอ่ะแต่แบบบนบ้านมันมีโดเรนเจอร์ไงแล้วถ้าไม่มีเอจิสก็ไม่มีภาพว่าจะขึ้นไปแบบทื่อๆแล้วชนะเว้ยในขณะที่แบบมีบางคนยืนกันบ้านใช่ไหมที่เหลือออโรร่าก็กระจายตัวฟาร์มกันเมื่อกี้ AI ให้ตั้ง 70% เลยนะครับโอกาสชนะก็คือเบ็ดบูมันมากองกันอยู่ตรงสามเหลี่ยมนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเว้ยแบบกูอยากได้ป้อมอ่ะแต่ออโรร่าบอกนั้นกูส่งคนยืนเฝ้าหน้าบ้าน2สามคนนะที่เหลือมันกระจายฟาร์มอยู่เนี่ยแล้วเลนล่างก็คือโดนตัดคลิปด้วยนะแจ็บออกมาเจมเช็คแกสามเหลี่ยมไปผมแล้วกดรถแห่เพื่อเอาสแตมป์ผีดวิ่งไปหาจีพีเคมาพวกกันรอนอฟชิวว่าผมเจอตัวจีพีเคแล้วจีพีเคจ่ายบีเคบีเพื่อจะไม่โดนสกิลตรงนี้บีสมาร์สมาหกโฟกัสฆ่าเอสดีโอลีแต่โอลีมีฟอร์ตัฟช่วยจากคิวหนึ่งจังหวะแล้วโอลีก็จะมีหุบแต่ว่าโดนอาวารันซะก่อนไม่ได้หุบคือผมโอลีตาย1นาทีโดยประมาณตรงนี้ลาโซ่ลากเมโลเบิร์นบีเคบีไปเมโลออกมาโดนเรียกทีบระเบิดใส่หน้าแล้วก็โดนไฟไฟไถครับผมจัดการด้านเหนือเมโลไปได้ไนท์ฟอร์จ่ายเรชแล้วเหมือนกันตรงนี้แบ็คทอสสวยๆจากเซฟอีกแล้ว
ทอสนั่นคิวส่งให้กับไนฟอร์คิวยูเซตเตอร์ซื้อเวลาไว้ลงมาปุ๊บเจอไนฟอร์อบิซอผมแต่ว่าคิวพยายามจะดิ้นสู้แจ็บกดสแตมผีดใส่เวอร์ชันของตัวเองก็ผมรถแห่เหยียบใส่ทางด้านไนฟอร์ไปและดอเรนเจอร์23กด BKB ยืนยิงสู้แบบสบายๆ2คนตรงนี้ก็ผมเป็นเจ้าบักคิวหลอนอฟแต่เป็นดอเรนเจอร์ยิงฟรี2คนเลยนะคือสตาร์ทไฟท์มาเนี่ยสไนเปอร์มันเสีย BKB แล้วในขณะที่โพซิชันดอเรนเจอร์เมื่อกี้คือไม่โดนรบกวนครับคนที่โดนโฟกัสแรกๆคือเป็น SD ซัพพอร์ตชาโดว์ดีมอนโอลีนั่นเองไฟเมื่อกี้มันเริ่มจากอะไรนะจุดสตาร์ทมีรีเพย์ให้ดูไหมเออดีมากมันเริ่มจากแจ๊บไปแก้บอร์ดสไนเปอร์ยิงใส่แจ๊บแจ๊บก็เลยรู้ว่าสไนอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างเว้ยสไนวาร์ปถอยไกลมากครับสไนวาร์ปไปป้อม2ตัวเองแล้ววิ่งกลับมาเติมไฟเชื่อมก่อนสไนเปอร์จะกลับเข้ามาในไฟเนี่ยทุกอย่างแม่งชิบหายหมดละเนี่ย GBK วิ่งเข้ามาในไฟได้ยิงแค่ไม่กี่วิแล้วก็คือไฟจบละพอเซนทอร์มีรถแห่ของตัวเองเนี่ยคือเขาวิ่งต่อเนื่อง2จังหวะเลยกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวของสไนเปอร์ไปโดยปริยายคือตลอดทั้งไฟเมื่อกี้แจ็ปไม่ได้ใช้ไอ้รถแห่พาใครขึ้นบนรถเลยนะเว้ยคือกดอันติส่วนตัวแล้ววิ่งใส่อย่างเดียวสมัยก่อนมันห่วยนะเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วมันบัฟจนดีแหละครับบัฟ8วินาทีคูลดาวน์24อ่ะโรชานมาแล้วโรชานเกิดฝั่งเรเดียนตลอดเลยนะ3ตัวต่อเนื่องแล้วเฮ้ยเคอร์เรียเพิ่งบินมาจากข้างล่างว่ะคือรู้ว่ามีคนอยู่ข้างล่างแน่นอนเซฟพยายามวิ่งหาแล้วเป็นคิวที่เจอก่อนนะผมวิ่งเข้าไปและเจอเซฟพิกออฟเซฟอย่างไวโตลันโต้หม่งให้ทีมอยู่ตอนนี้โตลันโต้พยายามหม่งให้เพื่อให้ GBK ได้ยิงครับผม23กด BKB มายิงใส่เลยแล้วกราดมัลติช็อตใส่จัดการโตลันโต้ไปได้ GBK จ่าย BKB เตรียมตัวรีเซ็ตมี TP หรือเปล่า GBK BKB TP หนีแต่ว่าเจอดาเมจยัดใส่แบบดิบๆครับผมแล้วเป็นจัมบ์คิว23สิ่งที่เบ็ดบูมได้ก็คือได้แค่ Wisdom เฉยๆแล้วโรชานก็เกิดพอดีครับผมเป็นออโรราได้โรชานตัวนี้ครับถ้าคุณอึ้งทึ่งในฟอร์มออโรราวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอึ้งทึ่งก็คือกูอึ้งทึ่งที่ว่ากูปวดหัวแต่ยังพอภาคได้ตอนแรกผมคิดว่าเกมไม่น่าจะตึงมากถ้าเกมไม่ตึงมากโอ้ชิวๆสบายพูดไปเรื่อยๆจบเกมเดือดเฉยส่งรีเฟรชเชอร์ให้ลอนอฟนะก็คือได้2รีแอคทีฟลามานาก็ไม่มีหมดเพราะว่ามีอาร์เคนบิงที่มี OC ด้วยฉะนั้นเขาสแปมยับๆเลยคุณได้เห็นว่าเห็นไหมได้เลือด200ได้มานา100สแปมเรื่อยๆครับผมแม่งคือโซลิงเวอร์ชันคนรวยอะบีสต์มาสเตอร์เขาทำคลิปเลนกลางอยู่นะเมื่อกี้ได้เลนตามไปเยอะอยู่เหมือนกันส่วนฝั่งของออร่าได้ฟอร์ติฟายจากเบ็ดบูมไปครับเมื่อกี้อ่ะมีรีเพลย์ให้ดูด้วยคือไฟตรงโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าลองสังเกตดูนะมันคือ observe ward ของ Aurora เว้ย Aurora มี ward กลางเลนเลยพอสกัดจับใครนี่ได้ก่อนแต่ตรงนี้ครับ pick off kill ได้ฮะเป็น GBK เก็บแอมรูนด้วยนะก็กลายเป็นว่า Aurora มี Aegis แต่ว่า Q ตายเล่นไม่ได้นาทีกว่าเลยก็คือเบิร์นเวลาไปประมาณนาทีครึ่ง
จะเห็นว่าออร่าเมื่อกี้กดสโมกกันมาแล้ว4คนตะคิวโดนพิกออฟก่อนก็เลยหันหัวกลับละเปลี่ยนจากจะวิ่งสู้ไปเป็นยืนรอรับในวอร์ดอะคือถ้าเมื่อกี้เบดบูมมันแบบเผื่อกรีดี้มากกว่านี้ก็คือมาลึกกว่านี้ใช่ไหมก็รอพิกออฟในโซนวอร์ดตัวเองแล้วเปลี่ยนรีเฟรชเชอร์ไปให้แจ๊บแทนนะถ้าบอกว่าแจ๊บจะมี2 BKB แล้วก็มี2สแตมป์ผิดสแตมป์ผิดทีมนะแต่ว่าถ้าใช้ของตัวเองด้วยนี่คือวิ่งได้ทั้งหมด4รอบเว้ยผมไม่มีโอกาสได้เห็นเซนทอร์ที่ทำแบบนี้ในทีมไฟท์เลยเพราะว่าเซนทอร์ไม่ซื้อเซนเตอร์กันปกติบีสได้เฮกซ์มาครับเดี๋ยวซื้อชาร์จเพิ่มมันไม่ตรงกับตามที่เบดบูมอยากได้เท่าไหร่นะเกมนี้ถ้ากลางเกมชนะมันก็สกิลไปเลทได้พวก2ซับกับบีสอะตอนนี้คุณจะเห็นว่าบีสแม่งมีปัญหามากมันไม่ได้ให้ทีมไฟท์ที่ดีกับทีมเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ผมพูดมาตลอดเพราะแพชมันก็แพชเดิมครับแล้วเราก็เห็นเบ็ดบูมสู้กับฟอลคอนแล้วเบ็ดบูมก็มีดีนี่แหละมีโลกกดซูมาเล่นแล้วก็แพ้ฟอลคอนเพราะว่าฟอลคอนแม่งเล่นออฟเลนทีมไฟท์เปิดใส่โอลิโดนซูมอาบิโซยัดทุกอย่างใส่โอลิตาย70วินาทีและแจ๊บจากบีเคบีไปแล้วลงมาปุ๊บเหยียบใส่นั้นเซฟเซฟตายโอลิบายมาผมตรงนี้สไนเปอร์ยิงฟรีใส่นั้นด้านหนง23แต่23ปล่อยมาได้แล้วมีลิงเคนด้วยผมพยายามเคลียร์มังกรก่อนเพื่อจะได้ไม่เปิดวิชั่นกราดปฏิช็อตใส่ GBK GBK พยายามจะวิ่งขึ้นมายิง23ให้ได้แต่23มีชาโดว์เบลดรีเซตอีกรอบนึงว่ะคือหาตัวไม่เจอแล้วรีเซตกลับมายิงพร้อมกับซิลเวอร์เอชปิดแพสซีฟทั้งไนท์ฟอร์ปลายปาดับเบิลชักคามใส่แล้วมีเฮ็กซ์คอมโบทริปเปิลคิวลอนอฟครับผมนั่นแหละครับตัวเรนเจอร์ชาโดว์เบลดฮะนี่เป็นสายที่ว่าทำไมเราเห็นตัวเรนเจอร์คนที่เล่นซักเซสที่สุดจะเป็นเพียวนะแล้วเพียวมันชอบเล่นบิลนี้มากมันจับตัวยากอ่ะแล้วเมื่อกี้ไงก็มีเอจิสไว้คือต่อให้ฆ่าได้ก็สู้ยากอยู่ดีครับตอนเรนเจอร์มีเอจิสเล่นจังหวะ2ต่อไนฟอร์ขึ้นบอดทอนมานะพยายามจะล้มตัวถึงๆของออโรราแล้วไม่มีสไนเปอร์ออโรราไปเทียร์4เลยมีฉากทิมเบอร์ซอด้วยฉากพ่นไฟตีบ้านด้านหลังมาลุ้นโอลีแล้วโอลีบอกกูอีกแล้วแต่โอลีไม่ตายว่ะมีแจ็ปพาขึ้นรถแห่ครับผมโตลันโต้บายแบ็กมาแต่ว่าไทนี่ดายแบ็กไปแล้วนะแล้วโตลันโต้ที่บายแบ็กก็ตายแบ็กอย่างรวดเร็ว23เปิดหน้าผาเข้าส่วนตัวแล้วยิงจากไฮกราวครับผมบิยอนกอนไลท์รอน้อมและจีจีคอเกมแรกไปผมเป็นออโรราครับผมเอาชนะเกมแรกกับเบดบูมไปได้ก่อนแบบที่หลายคนเกินคาดแน่นอนทามมิ่งมันไม่ชัดเจนนะเบดบูมมันไม่ได้ไปในทามมิ่งเดียวกันกดซูมาแต่เล่น2แครี่มันไม่ได้ไปกับซูเลยแล้วนั่นก็คือเกมแรกครับผมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับโอเคครับมาต่อในเกมที่2ครับออโรราได้เกมแรกไปก่อนนะเรียกได้ว่าเกินคาดทีเดียวนะครับแต่ว่าจะได้แค่เกมเดียวหรือเปล่าเฟสออฟทรีนี้ต้องบอกว่าฟอร์มออร่าเมื่อกี้อาจจะเป็นฟอร์มที่เกินคาดสำหรับเบดบูมก็ได้นะเฟิร์สทรัพเป็นออร่าครับเกมนี้แบนคีปเปอร์ GBK ตัวที่ห้ามปล่อยไม่งั้นโดนชาร์จถล่มเกมไวนะแบนโตลันโตแล้วก็เชนที่ออโรราไม่เล่นเองซึ่งไม่ผิดตอนนี้ไม่ผิดแล้วเพราะว่าเชนเนี่ยมันไม่ได้โกงแบบ outstanding อะไอผมพูดตั้งแต่ทัวร์ที่แล้วนะว่าเชนในปัจจุบันคือถ้าเทียบกับมันมี disruptor มีเบนมันมีหลายตัวครับที่มันเก่งระดับเดียวกันแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ได้อยากจะเล่นแผนเกมไวก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเชนฝืนตัวเองเบดบูมแบนเรเซอร์ไอโอแล้วก็ไนท์เหมือนเดิมนะแล้วก็แบนดิสรัปเตอร์ไปด้วยรอบนี้ได้อินิกมาว่ะ
อีนิกมามิเอโรครับที่น่าจะสร้างปัญหาให้กับเลนแครี่ของออโรราถ้าดรัฟไม่ดีออโรราเป็น First Pick Shadow Demon นะเล่นได้2คนเหมือนเดิมครับซับ4ซับ5คือช้อยส์ในการสู้อินิกมามันมีหลายช้อยส์อยู่ตอนนี้จากทั้งพิกซัพพอร์ตแล้วพิกแครี่แต่ผมไม่รู้ว่าเบ็ดบูมเขาจะกล้าเล่นอินิกมาซับหรือเปล่าเช่นถ้าว่าแบบออโรราเขากดแครี่กับซับมาแบบกะเคาน์เตอร์อินิกมาออฟเลนเต็มที่อ่ะปรากฏว่ามันโยกอินิกมาไปซับอย่างเงี้ยอาจจะเล่นสตาร์ทลำบากหน่อยนะแต่ก็ถือว่าได้แก้ดับไปด้วยในตัวมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันก็ทำให้ฝันของข้ามเขาหยิบตัวมาฟรีข้อเสียคือเราลำบากเองอ่ะเฟส2ครับแบน Tiny Safe กับ Tux ไปคือซับ4ที่มันมีความสามารถในการคอมโบอินิกมานะ Enchant ที่ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรเล่นได้2คนเลยพิกนี้ทั้งเซฟแล้วก็โตลันโตผมมองว่าที่เบ็ดบูมมันกด Enchant มาเพราะมันไม่อยากให้ออโรราได้ Enchant เพราะถ้า Enchant ออโรราหยิบอ่ะมันจะชามลูกอินิกมาแล้วเอาลูกตีกันเองก็เคลียร์ลูกอินิกมาได้อีกเป็ดบูมแบนไจโรผมไม่ว่าเป็นไจโรแครี่หรือไจโรซับคือเคาน์เตอร์อินิกมาหมดเลยถ้าสมมุติว่าอินิกมาโยกไปซับ5ใช่ไหมแล้วออโรร่ากดไจโร4อย่างเงี้ยไจโร4ก็เคาน์เตอร์เหมือนกันส่วนออโรร่ามาเป็นคลิงครับผมซึ่งเป็นพิกที่แปลกตามากๆสำหรับออโรร่าแต่ว่าคลิงนี้คือเอามาเคาน์เตอร์เอนชานตรงๆก็คือเวลาไปไฟที่ไหนอ่ะมันต้องมีคีปเอนชานต์อยู่แล้วแล้วถ้าไออินิกมามิเอโร่เนี่ยมันเล่นบิวเฮมโดนะมันชอบเล่นนะครับคลิงก็จะเคาน์เตอร์ไปในตัวมันเองเลยผมเลยรู้สึกว่าตอนนี้คลิงเหมือนมันดักคอแล้วว่าอินิกมาต้องไม่เล่นบิวเฮมโดคนอื่นเขาไม่เล่นกันนะมิเอโร่ชอบเล่นส่วนออร่ามันเป็นเซนทอร์ออฟเลนที่เอาไว้รีโพซิชันให้กับคลิงเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าเป็นคิงแครี่เพราะมันเสถียรสุดละปกติคิงมันจะโผล่เป็นแครี่นะลองลงมาก็มิดเลนหาได้ยากสุดก็คือคิงซับ4ซึ่งมันเสี่ยงไปเล่นยากเกินไปส่วนตอนนี้คล็อกเวิร์กเป็นช้อยส์ที่ไม่แย่ของออโรราครับเพราะว่าคิงเป็นแครี่คิงแครี่ต้องการซับ5แถวหน้ามันจะมีเอลเดอร์กับคล็อกที่ออโรราชอบเล่นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคล็อกเนี่ยมันฮุกช็อตทะลุ BKB ฉะนั้นก็คือแก้อินิกมาทั้งเกมอินิกมาต้องท่ายากหน่อยคือเอาซัมมอนมายืนขวางไว้แพนโกอันตีอย่างเงี้ยก็ใช้ฮุกช็อตตัดได้ก่อนที่มันจะสตาร์ทบึ้นๆรถฮุกช็อตแบตเตอรี่เซาแล้วจี้แพนโกได้แล้วก็ต้องมีคนซื้อออคิดเกมนี้จะเป็นคล็อกซับ4หรือจะเป็นคิงแต่คิงซื้อออคิดมันซื้อช้านะมันต้องผ่านไอเทมหลัก 2-3 ชิ้นของมันก่อนแต่พิกตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะโดนปักนะเบ็ดบูมอ่ะเบ็ดบูมมันกดแพนโกมาคือมันน่ากดปักมากเว้ยสำหรับออโรราเซเลนเซอร์ไม่เล่นครับฮีโร่กากคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละแพทช์มันมีฮีโร่ที่มันไว้เคาน์เตอร์อินิกมาแต่แพทช์ไม่เหมือนกันอ่ะไอ้เหี้ยนี่แปลกว่ะนิกแอสซาซิน
เชื่อในแปลกสุดละเขาจะเอานิกมาเล่นซับ4คอมโบนิกมาคืออยากได้ซับเมเลที่เป็นตัวชนให้นิกมาแล้วสตันได้คืออย่าไปโฟกัสเรื่องอินิกมาแบ็คโฮมากเว้ยหลายๆคนชอบโฟกัสเรื่องอินิกมาแบ็คโฮมากอินิกมาไม่ได้มีดีที่แบ็คโฮเว้ยมันมีดีที่ซัมมอนอันนี้สมาร์ทมูฟเหรอแบบกดนิกมาเคาน์เตอร์ปักอะแต่ปักยังไม่โผล่มาเลยดิเหมือนหยิบมาแล้วมาขู่มันแอบแย่นะเว้ยมันไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีอ่ะคือถ้าเป็นฮีโร่ที่ดีอ่ะคุณกดมาคุณก็ไม่เสียเที่ยวถูกต้องมั้ยคุณกดฮีโร่ห่วยๆมาคุณหยิบมาเขาไม่กดตัวที่นิกมันแพ้ชนะทางมามันก็ขาดทุนแล้วดับออร่าตอนนี้เขาอยู่ฝั่งได้แล้วเล่นเทมพากับคิงตีโลชานเก่งอันนี้ใช้คุ้มมั้ยนะอยู่ได้ต้องตีโลชาน15ถึง20ระดับออโรราคืออยู่ฝั่งได้คุ้มรอบนี้เทมพ่าเคาน์เตอร์แพนโกคิงเทมพ่าฟิสิคอลดาเมจจัดมากไปด้วยกันเซนทอร์แจ็ปเกมนี้คือเล่นเหมือนเดิมเลยคือเล่นเป็นตัวชน2เกมเนี้ยผมให้เลยออโรราโหมดทันด้าตอนนี้มาแบบ2พระเอกเลย2พระเอกแล้วก็แจ็ปคอสเพย์โทบินิกซ์ไม่ชอบแท็บเทมป้าด้วยเพราะนิกซ์มันจะโดนใบนิกซ์มันเป็นฮีโร่ที่น่ารำคาญมากถ้ามันกดหนามขึ้นมาได้คือแม่งมีอิมแพคเลยแต่ถ้ามันเดินเข้ามาโดนเซนที่โดนแท็บอย่างเงี้ยแล้วใบก็คือเต็มตัวโดนจิ้มตายผมไม่คิดว่าเบ็ดบูมมันจะดับท่ายากเวอร์นะเว้ยคือถ้าเขาแบบอยากจะเลี่ยงการแพ้เลนสุดขั้วนะเขาต้องแบบเอาแพนโกไปเล่นออฟเลนเอาอินิกมาไปเล่นซับ5อะไรเงี้ยมันท่ายากเกินซึ่งมันไม่ทำแล้วตอนเนี้ยมันคือโดนละนิก4เอนชาน5แพนโกกลางผมก็ยังชอบคล็อกเวิร์กอยู่นะตอนเนี้ยแต่เบ็ดบูมคิดว่าเป็นคิวเล่นคลิงซับ4ว่ะแฟนนากาเพราะเขาบอกว่านากามันสู้อินิกมาได้ดีกว่าอินิกมามันคือซัมมอนน่ะมันคือซูมันเลยไม่อยากเจอแครี่ที่สู้ซูได้เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวสิว่าคิวซ้อมคลิงมาหรือเปล่าก็ไม่นะคือคิง4สงวนไว้ให้ FY คนเดียวเว้ยผมให้เลยให้ FY คนเดียวผมไม่รู้สึกว่าคนอื่นเล่นแล้วมันจะซักเซสมันโลภเกินไปออโรราแบนเพียวเพราะว่าคิงกับเทมป้าแพ้ก็เป็นนักธนูครับไม่ชอบเพียวเป็ดบูมแบนเซเว่นเป็ดบูมยังคงมั่นใจมากๆว่าคิงซับ4แน่นอนผมไม่ชอบคิงซับในการเคาน์เตอร์เอนชานนะเว้ยเพราะว่าคนที่เล่นเอนชานเก่งๆมันเอาคีปหลบได้ไงเราเห็นวิธีเล่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นแต่จริงๆคิงซับ4อ่ะถ้ามันมีที่ฟาร์มอ่ะมันก็เก่งนะทำครีปด้วยตัวเองได้ฟาร์มป่าด้วยตัวเองได้ดันป้อมด้วยตัวเองได้แต่มันต้องมีที่แบนมอฟฟิงแบนมอฟไนท์ฟอร์แล้วทั้งหมดที่เห็นก็คือดูทรงก็คิงแครี ถ้าเล่นรอบๆหน่อยคือไลฟ์ซีลเลอร์มั้ยคือไลฟ์ซีลเลอร์มันพอได้นะในการสู้ลูกอินิกมาถ้ามีแบบซัพพอร์ตช่วยสโล
โอ้โหแล้วเป็นทิมเบอร์ซอร์กลางว่ะและคลิง4 2ทีมนี้เขาสกิมกันมาก่อนหน้านี้เหรอเพราะไอ้ข้อมูลคลิง4นี่คือไม่อยู่ใน Dota Protector แล้วปิดท้ายด้วย Fearless White Nightfall เบ็ดบูมช้านะเกมนี้เล่นทีมไฟใหญ่อีกแล้วคุ้นคุ้นไหมเมื่อวานนี้เบ็ดบูมดับนี้ตอนเจอกับทีมอะไรนะ Shopifyอ่ะแล้วก็ผมรู้สาเหตุแล้วทำไมถึงกดทิมเบอร์ซอมาทิมเบอร์ซอมันคือโจทย์ต้นเกมมันคือฝันร้ายของทีมที่ไม่มีดาเมจเว้ยแล้วคราวเนี้ยเรามาดูหน้าดับ4ตัวตอนแรกที่มันโชว์มาเว้ยแพนโกดาเมจกลางๆนิกแอสซาซินกับเอนชานที่ไม่ได้มีดาเมจฆ่าทิมเบอร์ซอผมรู้สึกว่าต้องใช้ถึง4คนเลยในการที่จะเอาดาเมจมายัดฆ่าทิมเบอร์ซอให้ได้แล้วก็เหมือนกับเกมที่แล้วเลยคือโดนทิมเบอร์ซอกับเซนทอร์2ตัวถึกวิ่งใส่และดาเมจไม่พอและฮีโร่ก็เกมช้าแพนโกต้องการซัพพอร์ตมาคอนเน็กกับแพนโกซึ่งเอนชานโอเคครับเอนชานมีดาเมจจะคีปต้นเกมแต่นิกแอสซาซินเนี่ยเล่นยากนะก่อนหน้านี้ผมมีนิกคนเดียวที่เห็นก็คือนิกซินคิวมันชอบเล่นแต่นิกซินคิวเนี่ยก็สนุกดีครับสนุกดีป่วนดีแต่ก็ไม่ชนะได้แค่ส่วนตัวส่วนคิวก็เป็นอดีตแครี่เก่าถ้าเขาเล่นแบบพวกซับ4ฟาร์มฟาร์มแบบเอนชานซับ4คิงซับ4ผมว่ายังไงก็โอเคมีสกิลการเล่นแครี่เก่าเล่นได้โดดเด่นกว่าปกติอยู่ละก็เป็นทรงเดิมเลยคือทิมเบอร์ซอแบกดาเมจเซนทอเล่นเป็นตัวชนเป็นซับ3คิงเป็นแครี่รับเกมนี้คิง4มาเคาน์เตอร์เอนชานซับ5ตรงๆทำให้เอนชานเล่นแบบลำบากทั้งเกมอ่ะทุกที่ที่เอนชานไปแม่งต้องมีคีปป่าเว้ยแบบเลี่ยงไม่ได้ถ้าไปเลทสุดๆอ่ะเฟเลสวอยมีรีเฟรชเชอร์อย่างเงี้ยไอ้ SD มันเคาน์เตอร์ไม่ได้นะ SD มันไม่ได้มี2หุบกับเขาอ่ะขอบคุณ I have no idea นะครับสำหรับคลิปเมมเบอร์10คนนะผมใน YouTube ขอบคุณมากครับในทุนประจำช่อง YouTubeเขามาทุกวันเลยวันละ 5-10 คนถ้าสตรีม300วันต่อเดือนเอ้ยต่อปีเท่ากับปีหนึ่งแจกเท่าไหร่แจก 1,500 เหรออ่ะ TA เนี่ยเจอซูนะครับTA Sniper Alchemist พวกเนี้ยมันเป็นฮีโร่ที่เคลียร์คีปออกจากฟอร์มได้ดีนะก็คือถ้าเลนมันไม่ได้แพ้หนักมากอะประมาณสักระยะหนึ่งอะมันจะเริ่มเคลียร์คีปออกจากหน้าป้อมได้ละแล้วมันจะไม่โดนระเบิดเลนได้ง่ายแต่ว่าตอนต้นจะลำบากหน่อยเพราะตอนต้นมันเป็น TA คู่กับ SD เว้ยผมรู้สึกว่าถ้าจะระเบิดคือระเบิดตอนต้นนี่แหละเจอนิกสตันซัมมอนลุมตีอินิกมาสตันเกมนี้เป็นเบ็ดบูมอยู่เรเดียนครับส่วนออโรราอยู่ไดเหมือนเกมที่แล้วนะแต่ออโรราดับมาคือใช้ประโยชน์จากฝั่งไดเหมือนลิควิดอะลิควิดไม่ชอบอยู่ฝั่งไดมากเลยเว้ยเพราะมันชอบเล่นเทมป้าถ้าเล่น TA แล้วอยู่ไดคือคุ้มได้ประโยชน์เรื่องโลชานแล้วมาแปลกดีมากครับสำหรับแมตช์นี้เพราะว่าเป็ดบูมแม่งเล่นเกมช้า2เกมกับออโรราที่พยายามจะไม่ใช่กระสอบทรายเว้ยอยากจะเป็นฉลามบ้างอยากจะเป็นชาร์กบ้างเอาจริงผมแอบคิดตั้งแต่เกมที่หนึ่งนะว่าทำไมแบบเป็ดบูมมาเจอออโรราแล้วแบบถึงมาเล่นเกมช้าภาพที่นึกออกคือนึกตอน TI เว้ยตอนที่ยังเป็นทารอนอยู่อะคือก่อนหน้านี้เบ็ดบูมมันชอบเล่นเกมไว
ใช่ไหมแต่พอมาเจอออร่าแล้วเบดบูมมันเหมือนประมาณว่าเรียนรู้ที่ต้องเล่นเกมช้าพอออร่ามันเล่นเกมช้าเก่งแล้วมันชอบทำเซตเกมช้ามันกลายเป็นว่าเบดบูมเล่นเกมไวโถมแล้วมันไม่ชนะไงถ้าจำได้ไอ้แมตช์ตอนทีไอใช่เบดบูมป่ะที่ส่งออร่าไม่ใช่ออร่าดิส่งทารอนตกรอบคุณว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะถ้า TI อ่ะผมจำได้ผมเมนชั่นว่าเซฟมันพูดตลอดไว้เซฟไม่ชอบเล่นเลทเกมไม่ชอบเล่นสกิลเลทแต่พอมาเจอทารอนเนี่ยก็คือแบบ 60-70 นาทีต้องเรียนรู้ที่จะไปเลทเกมเป็นคู่เล่นที่ดูแปลกตาดีนะเซนทอร์กับคิงแต่เอนชานจะไม่มีพิษไม่มีภัยเลยเว้ยเพราะเอนชานก็คือจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้คิงเรื่อยๆจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นคิงซับ4มันจะมาจากจีนนะมันจะมี FY กับโบโบก้าที่เล่นแล้ววิธีเคาน์เตอร์ของเอนชานเพลเยอร์คือเอนชานก็จะจับคีปมาแต่ว่าเอาเข้าประตูแล้ววิ่งไปกระทืบอีกเลนนึงแล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์จากคีปของคุณที่จับมาในการล่อตีนคิงได้ด้วยเพราะคิงมันอยากจะวิ่งเข้ามากินคีปแล้วก็แบบเอาคีปไปเสนอหน้าดึงคิงเข้ามาไขคิงอ่ะให้หลุดตำแหน่งแต่การเลนล่างนี่ก็แอบใช้ยากนะครับเพราะว่าต่อให้คุณพยายามไขไปอ่ะมันเป็นเฟเลสวอยอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเอนชานในการคิวอ่ะเรื่องตีคีปก็คือเซนทอร์เก่งกว่าเยอะด้วยจริงๆแล้วมันเป็นคู่เล่นแบบคลาสสิกมากนะนึกถึงออร่าชอบเล่นก็คือฮาร์ดแครี่ใช่ไหมกับสับ5เก่งเลนเพื่อจะให้แครี่สบายถือว่า2เกมนี้ก็มาเป็นภาพที่แบบแปลกตากว่าเดิมนะเพราะถ้าปกติแล้วเราจะเห็นอะไรจากออโรร่าเฟสเลสวอยแล้วก็อะไรมอร์ฟิง8สตันท์2สตันท์ไปแล้วมีหุบช่วยจากโอลีครับผมทุกอย่างรีเซ็ตแล้วโอลีก็โยนบอดเกเนตใส่มีเอโลคือแล้วสแปมพิษแล้วเก็บคิวมีเอโลวืบพิษเอ้าไม่มาน้ำหมดเหรออุ้ยอู้หูแต่อะไรจิ้มใส่เบสมาโดนมีเอโลตายครับยังได้อยู่โอ้ยสตันกับไมแฟร์เกือบตายเหมือนกันจับมาจากบ้านแล้วมาเติมเลือดกันก่อนไม่รู้ว่าฝากไอเทมมาหรือเปล่านะสำหรับ23ผมยังไม่ได้ให้ของอะไรเลยแบบมีแทงโก้แชร์ไหมมีฮีลิ่งซอฟต์ไหมสเกตสกอร์คลิปเล่นบนอินิกมาดีนายเยอะจริงนะแต่ว่าเทมพ่าก็ได้คลิปเยอะมากเพราะมันคือลูกอินิกมานั่นแหละลูกอินิกมาคอนโทรลไม่ดีก็คือแจกเงินให้ฝันของข้ามส่วนเลนกลางทิมเบอร์ซอก็ชนะคลิปทิมเบอร์ตีคลิปเก่งกว่าแมชชั่นนั้นอะแจ็บเดินไล่สแปมขวาเรื่อยๆครับไนฟ์ฟอร์ไม่มีโดดนะส่วนโตลันโตจับคลิปใหม่มาละไม่รู้คิวเขาติดคูลดาวน์อยู่หรือเปล่าสกิลกินคลิปเพราะสกิลจับของเอนชาร์ตอะมันคูลดาวน์วนไวกว่าไอเดดแพ็คของคลิปของคลิงนะใช่ติดคูลดาวน์อยู่ถึงว่านี่อัพกินคลิปนำเลยนะเพื่อจะมาเคาน์เตอร์เอนชานนะครับสามสิบวินาทีพาวเวอร์ลูนมาเลนล่างเซนทอร์สบายเลนบนก็คอนโทรลอินิกมาได้ครับ SD สแปมพิษเทมพ่ามีขวดยามาส่งเรียบร้อยแล้วคือถ้าชนะเทมป้าได้ต้องชนะตั้งแต่ตอนแรกอะที่แบบเห็นเซฟพยายามทำเห็นไหมสตันสองสตันแล้วก็ซัมมอนรูดตอนแรกๆเทมป้ามันยังไม่เก่งแต่ตอนนี้คือเทมป้าแบบเคลียร์คีบไวละมันจะเหมือนเซอร์เวนอีกเวอร์ชันหนึ่ง
เซเว่นก็มีฟรีฟูรี่ส่วนเทมป้ามันฟรีเมลสตอม6นาทีรูนนะผมเป็นอาร์เคนตัดไปดีกว่าให้รอนอฟเก็บผมให้เลยว่าเล่นบนแพ้ละยีนิกมาแบบหมดลูกแล้วเรียบร้อยส่วนเซฟแม่งจี้ไม่หยุดเลยแต่ดาเมจไม่มีแล้วว่ารอน็อตไม่อยู่เลนครับเอ็นชานเข้ากลางนะเอาคีมมาหม่งใส่ป้อมเพราะว่าเขารู้ว่าช่วยอะไรเลนล่างไม่ได้เขาเลยไม่อยู่เลนแต่เดี๋ยวก็ไปเอาวิสตอม7นาทีต่ออีดิกมาซื้อเป็นวาลาดนะเกมนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกมนี้เล่นบิลเฮมโดที่เมโลมันชอบเล่นใช่ไหมเล่นไปก็คือโดนคิงเคาน์เตอร์ไม่มีทางที่จะคุ้มอ่ะอ๋อแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูอะไรนะคลิปหนึ่งที่ผมเคยทำไอคลิปที่พูดถึงพิกกี้อ่ะพิกกี้เคยเล่นวีเวอร์ซื้อเฮมโดนะวีเวอร์ซับซื้อเฮมโดในเกมที่แบบฝันของข้ามเป็นเคาน์เตอร์ได้ก็คือเอ็นชาร์จับทีมโอ้โหโดนสแปมพิษจนตายครับผมโตลันโตพยายามจะเดินอ้อมมาทำอะไรไม่รู้ใส่แจ๊บบอกว่าไม่เห็นมีพลังเลยแล้วพอเฟลเลสวอยมันแพ้เลนมาใช่ไหมเมลสตอมก็ช้าไม่เหมือนเทมป้าเกมนี้เทมป้าโอเคเลดเกมก็ไม่เก่งเท่าเฟลเลสวอยหรอกแต่ว่ามันเล่นได้ไวกว่าไงแถมเฟลเลสวอยแบบจมเมลสตอมช้าแพนโกก็อยากจะมีสแต็กคีปหรือว่าได้คิวครับแต่ว่าซัพพอร์ตจะช่วยให้มันได้คิวหรือเปล่าเขาจะฆ่าใครได้บ้างอะอิมเพลซันไปคีปที่จับมาก็โดนคิวกินแล้วก็สวอตมืดด้วย GPKโอ้เห็นแล้วปวดหัวดาเมจเอนชานต้นเกมมาจากคลิปแต่คลิปโดนกินนิกมีแค่สตันแล้วแพนโกต้องได้คิวฝั่งของข้ามเพื่อเติมเงินคิวอะไรได้บ้างแพนโกเกมนี้คิงมีกินคลิปมีล่องหนฆ่ายากสปอร์ต SD มีหุบเทมพ่ามีเกาะเซนทอร์ทิมเบอร์ซอร์ถึกโอ้ปวดหัวเจฟทำไรเซนที่บล็อกแคมป์ไม่มีอะไรทำแล้วคือทำอะไรไม่ได้ก็พยายามทำที่ทำได้ครับในฐานะซัพพอร์ตแล้วทำไปต่อยืนบล็อกแคมป์เฮ้ยเอาวอร์ดมาแล้วเอาวอร์ดมาแล้ว GPK มีแอมรูด้วย23ไม่รู้ตัว23มาฟาร์มป่าเซอร์ไพรส์แล้วมีโคโนนะไนท์ฟอร์มาด้วยครับการันตีว่าได้คิวแน่นอนให้ GPK คิวต้องให้ GPK พอ GPK ต้องการไอเทมถ้า GPK ไม่ได้ Defensive Blade ก็คือลำบากช่วยคิวเทมป้าเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับมาเลนแล้วพอไม่มีเจ้าของเลนอยู่ก็เป็นจังหวะที่ดีมากที่จะเอาทาวเวอร์บนออกเรียบร้อยอินิกมามันซื้อวลาดมามันมีโอกาสทีเดียวมันรูดเอาป้อมออกหมดเลยแต่อินิกมาก็ไม่ได้รวยมากนะเพราะถ้ามันทำดีตอนแรกอ่ะมันฆ่าเทมพ่าได้มันรวยได้มากกว่านี้10 V Power Rune ครับซัพพอร์ต2ทีมโดยเฉพาะเป็ดบูมแม่งรอกลางละเป็นรอนอฟรีเจนนะสภาพเกมเนี้ยเหมือนเกมที่แล้วเลยคือโปติเล่นทิมเบอร์ซอกลางต้องมีซับ4ที่มันคอนเน็กกับทิมเบอร์ซอซับ4เป็นคิงไม่มีสตันครับรอใครรอแจ๊บบิงระหว่างนี้ก็ฟาร์มรอไปส่วนคำถามที่ว่าทำไมนูทริสแมนถึงดีครับเรามีคลิปไว้ใน YouTube แล้วครับผมแนะนำว่าให้เปิดคลิปดูไม่นานครับแล้วคุณจะได้ข้อมูลครบถ้วนเลยเอ็นชาร์เล่นสายตีนะเพราะว่าเทรดแล้วก็แลนส์
เอาจริงมองมุมอีกมุมนึงแล้วคือนึกถึงทีมสปิริตเลยไอ้เฟลเลสบอยแครี่แล้วก็เอนชานซับ5สายตีเนี่ยSD ทำอีเธอร์เลนเหมือนเดิมกระจายตัวกันฟาร์มแต่รอบนี้พอเป็นคิงมันไม่ง่ายเหมือนแบทนะแบทแม่งแบบง่ายกว่าเยอะเลยแค่กดไฟแล้วเดินไถก็จบละอุ้ยเฟิร์สบิงว่ะโอ้โหแล้วจ่ายแบ็คโฮแบบไม่คุ้มเลยกำลังฟาร์มอยู่ครับแจ็บได้บิงแล้วเพราะว่าชนะเลนมานะเลยเจอเฟิร์สบิงแล้วจ่ายแบ็คโฮไปเรียบร้อยคูลดาวน์3นาทีทุกคนได้รับรู้แล้วว่าไม่มีแบ็คโฮส่วนนี้อาซินครับเป็นอะไรซับแก๊งสังเกตเงินไหมนิกตอนนี้คือจนนี่กว่าเอนชานนะครับเอนชานยังทำทีฟได้ยังแก๊งไม่ต้องแก๊งก็ฟาร์มได้แต่นิกนี่คือแย่มากเกิดมาแก๊งอย่างเดียวแล้วจะว่าไปเนี่ยนึกถึงอันติล่องหนเหมือนกันเว้ยระหว่างคิงกับนิกแอสซาซินนึกถึงอะไรบางอย่างคิงแม่งคูลดาวน์น้อยกว่านิกมีดีแค่แบบว่าคอมโบแรงอะแล้วก็มีปิดแพสซีฟอันนี้คิวซื้อออคิดชิ้นแรกเลยนะครับก็เหมือนที่บอกไปว่าออคิดเกมนี้คือดีมากแพนโกแพ้นิกส์แพ้เฟลเลสวอยไม่มีแมนต้าแพ้อ่ะโคโนฆ่าเลยครับแต่ใครได้คิวเออโอเคอย่าแย่งแครี่กำลังรอดูอยู่เลยแล้วเป็นไรนิกซื้อเดกอนเหมือนซินคิวคือบางทีเนี่ยมันดูเหมือนแบกได้นะบิวเนี่ยมันแบกตัวเองอะดิมันเข้าไปจิ้วตุ้ม1คอมโบซึ่งผมมีวิธีแก้มาครับถ้าคุณรวยพอทำงั้นป่ะเพิ่มเลือดครับนี่จะประสบการณ์ตรงเลยนะเจอนิกแอสซินแล้วเล่นสกายลาดซับ4แพทนี้เลยตอนแรกก็คือโดนเว้ยโดนแบบหนึ่งคอมโบตายตอนหลังคือแบบมึงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคกูอัดเลือดเลยไม่ต้องเป็นก็ได้เมจอะเอาแบบสกายเลือด 2,000 บวกๆอะหนึ่งคอมโบไม่ตายอะแล้วไงต่อสตันสวยแจ็บเหยียบ2มีรถมาต่อของโอลี่หุบช่วยโอ้โหแต่จิปิเคมาฉกเอาวิสตอมไปแล้ว23ออกมาจากทางด้านหุบมีเกาะกดใช้ครับผมเลยไม่ตายจัดการสวนโตลอนโตไปได้กับเซฟตาย2คนเพื่อให้ได้วิสตอมนี้มาครับและก็อีกหนึ่งครั้งที่แลเบดฟูแม่งมงวิสตอม14นาทีจริงวันนั้นหมั่นมากเว้ยแบบตอนแรกบอกกับทีมแล้วบอกว่าถ้าแม่งยังไม่หยุดนะกูจะซื้ออีชาวละกูจะเป็นสกายซื้ออีชาวเลยเอาแม่งคอมโบไม่ตายอ่ะก็โอเคนะโอเคก็ดีกว่าไม่ได้วิซซอมถ้าแพ้ไฟเมื่อกี้แล้วไม่ได้วิซซอมอีกก็คือแย่มากๆผมก็เลยโอเคได้ครับชิ้นต่อไปเป็นเซปเตอร์สเกลเลตสลับเป็ดปูมเงินของคิวก็ไม่แย่เลยนะบางทีแบบพวกซับ4บางตัวมันซื้อออคิดได้แต่ความยากคือมันฟาร์มไม่เก่งเหมือนแบบคอร์คเวิร์กอย่างเงี้ยพอเป็นคิงก็แบบดีกว่านิดนึงอีลิกมาได้บิงแล้วแบ็คโฮพร้อมแล้วตอนนี้ศึกสเกลเว้ยต่างคนต่างมองไม่เห็นตัวล่องหนทั้งคู่เราเป็นคนดูเราเห็นเว้ยว่าเดินสวนกันแต่เขามองไม่เห็นไอ้พวกสเกลเนี่ยมันดีทำให้ตัวเปิดเล่นง่ายขึ้นนะเหมือนถ้าจำได้คือท็อปสันเล่นคิงมิดอย่างเงี้ยวิ่งเปิดวิชั่นมันทำให้ออฟเลนตัวเปิดเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วโจทย์สำคัญที่เราคุยกันไว้ในหน้าดาร์ฟคืออะไรทิมเบอร์ซอเกมนี้มันคือบอสต้นเกมครับแล้วเบ็ดบูมไม่มีดาเมจเลยทำให้แก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้
โอ้ยเจอลอนอฟแล้วรอบนี้มากันทั้งหมด3คน4คนดาเมจต้องพอละมา5เลยอ่ะแต่เป็นใครได้คิวไปโตลันโตแต่ไม่เป็นไรขอแค่แบบคิวทิมเบอร์ซอได้เว้ยเป็นภาพที่ดีว่าเฮ้ยเรามีดาเมจฆ่ามันแล้ววะและเอ็นชั้นหอกเพียวสกิล1มันอ่ะอิมเพรสอะคือสกิลฆ่าเอ็นเอตัวทิมเบอร์ซอเลยโลชานอีก4นาทีย้ายฝั่งนะครับด้วยความที่ออโรราอยู่ฝั่งได้นะผมค่อนข้างอยากให้ออโรราเก็บโลชานตัวนี้ให้ได้คือถ้ามีโอกาสที่เบ็ดบูมมันจ่ายสกิลใหญ่ไปแล้วก็นั่นแหละครับจังหวะหมงเข้าโลชานเลยเอาไรฟอร์ฟาร์มในเลนวะแล้วฟาร์มในวอร์ดของออโรรานะครับเจอแจ๊บเหยียบใส่1ชุดตามต่อด้วยเฟิร์สออคิดจากคิวที่เหลือคือยัดดาเมจแล้วเรียบร้อยครับคิวมีออคิดละหลังจากนี้คือเบ็ดบูมเนี่ยจะต้องหลบจนกว่าจะได้ของแก้รอน็อกเจอเซอร์ไพรส์แล้วจ่ายแมคโครเลยเห็นไหมเอนชานสเปียร์ทั้งนั้นอ่ะดาเมจอ่ะยัดคาทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอไม่โดนหอกตอรอนโต้ปิดสุดท้ายตายไม่งั้นไม่ตายแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่โดนหอกอ่ะเดมอนิกเปิร์กใส่เซฟไม่มีหนามโอ้โหเจอเมลตัวแตกครับเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างงี้นี่แอซินสกิลกดหนามเนี่ยเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอมนิดนึงนะเวลาทิมเบอร์ซอมจะทิมเบอร์เชนหนีหนามมันขัดได้อยู่จ่ายแบ็คโฮไปแล้วเหลือ1โคโนที่เป็นสกิลใหญ่อินิกมาซื้อชาร์ดไว้ด้วยซื้อชาร์ดมาเพื่อเอาซัมมอนเพิ่มเทมพ่าเดโซพร้อมแล้วก็คือพอเข้าโลชาร์ดแล้วครับแล้วดูเงินเทมพ่าดิ17นาทีเงิน 11,000สังเกตว่าคิวก็ขึ้นทาริสแมนเหมือนกันนะก็คิงมันกระหายมานาอยู่แล้วพอมีมานารีเจนบนแบบตลอดเวลาคือแบบสแปมทาบอมแบบไม่ต้องแคร์เลยอุ้ยสโมกหลุดออกเมื่อกี้แล้วลั่นดัสเช็คครับผมกวาดพิษไปเจอเซฟแล้วกดน้ำสวนแต่ตายเก็บร้อยเพราะโดนใบนิกที่น่ารำคาญคือนิกที่มันกดสตันได้ส่วนนิกที่น่ารักคือนิกที่มันไม่มีทางได้สตันก็คือโดนใบเทมพ่ามีฉากแล้วด้วยตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีครับสำหรับโรชานฝั่งใดแต่ดูทรงเหมือนกับออโรราจะไม่เอาข้างบนนะออโรราจะเอาข้างล่างเพราะว่าลงมาคุมข้างล่างแล้วสังเกตสกิลของไนฟอร์ไนฟอร์เล่นเฟลเลสไวอัพ3เดเลชั่นเลยอัพมาเพื่อเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอร์โดยเฉพาะอาจจะไม่ค่อยมีดาเมจนะแต่ถ้าเดเลชั่นสวยๆแล้วทำให้ SD กับทิมเบอร์มันจ่ายสกิลไม่ได้ก็พอใจละอ่ะตรงนี้ครับอยู่ดีคิววิ่งมาแล้วก็อินิกมาบิงไม่รู้ยังนะว่ามี observe sentry ครบชุดเลยเมื่อกี้20นาทีผ่านโตลันโตแก้วอร์ดไปแล้วเดี๋ยวพาวเวอร์รูนก็มาต่อแล้วตอนนี้เทมพ่ามีบิงแล้วถ้าบลิงจังหวะสวยๆมากๆเนี่ยก็จะสามารถหลบโคโนได้ด้วยนะแฟนโกเซปเตอร์แล้วครับรอของมาส่งส่วนไอฟอร์ก็ไปแมนต้าเอามาแก้ใบคือเงินตาม 6,000 จริงแต่ว่าเป็ดบูมไม่ได้แย่นะเป็ดบูมมันแค่เล่นช้ากว่าเดี๋ยวมันก็สู้ได้ที่เหลือก็เหลือแค่ว่าจังหวะจ่ายสกิลใหญ่อะจะหลอนหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้ก็ถ้าได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังก็ได้เป็ดบูมเจอ Shopify เกมแม่งโคตรจะสบายแบบโคตรจะชนะชิวๆแล้วก็จ่ายสกิลใหญ่เฟลเกมตึงเลยจากชนะง่ายๆกลายเป็นเกมแบบเกือบแพ้ไปเอาทอร์เมนเตอร์แล้วก็รอ21นาทีพิสตอมไปในตัว
อ่ะรวมสโมกครับผมเพราะมีแมนต้านะเลยคิดว่าสู้ได้ละแต่ว่าเฟลเลสวอยยังดาเมจช้าอยู่ยังไม่ได้มีโยเนียกดสโมกมาเหมือนเห็นละเซฟเซฟปิงแล้วเว้ยเซอร์ไพรส์แต่อะไรแต่อะไรมันมี SD อยู่สแตมป์ฮีรีเซตไฟอีกโอ้โหแล้วเมลบวกไปครับผมสตันคอมโบเรียบร้อยในฟอร์ตายเลยแล้วนั่นนะครับเจอชาโดโดราเอมอนครับผมกับประตูมิติของเขามีโลมีบิงนะบิงมาและโฟกัสที่เทมป้าอีกโอ้โหแบบจัดหนักจะเต็มแต่ว่ายังไม่ทันได้แบ็คโฮโดนสตันก่อนแล้วคิวเบอร์นิ่งบาลาดแอบยิงใส่ผมจัดการมีโลไปแครี่หลักตายส่วนแครี่รับเกือบจะตายหรือเปล่าแต่แครี่รับมีอินวิสิบิลิตี้ใช่ครับผมแครี่รับมีอินวิครับผมจีบีเคหันกลับไปสวอตบวกชิลแครชจะฆ่าโอลีโอลีโดนซัมมอนอินิกมาบอดี้บล็อกครับผมและจีบีเคตัดสินใจทีพีหนีเอาชัวร์ครับผมเพราะมั่นใจว่าสวอตอินิกมาสามารถจัดการได้ในขณะที่คิวนั้นไปจัดการเซฟได้อีกหนึ่งคนแล้วกลายเป็น2เทรด4ครับผมไฟนี้ในขณะที่เป็นภูมิจ่ายสกิลใหญ่ไปแล้ว1สกิลและคิวทำอะไรต่อทำบล็อตทอนเลยเว้ยลัชบล็อตทอนอัดดาเมจแบบรุนแรงใส่แล้วดูเงินดิเงินคิวกับแจ็ปพอๆกันเลยนะกดเฟลเลสวอยมาเจอ SD อ่ะครับแต่เมื่อวานนี้เขาชนะนะกดเฟลเลสวอยมาเจอ SD อ่ะมันเป็นเคาน์เตอร์พิกก็จริงแต่ว่าเขาชนะดิตอนเจอช็อปปี้ไฟอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ช็อปปี้ไฟนี่ออโรราแต่ก็ไม่แย่มากนะสำหรับเบ็ดบูมเพราะว่าเบ็ดบูมเขาไม่ได้จ่ายสกิลหมดเขาแบบจ่ายแค่อันติเดียวอะคือถ้าเรามีอันติใหญ่แล้วเราผัดกันจ่ายไฟละหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีช่องโหว่มากแต่ถ้าแบบโอ้โหจ่ายทั้งโคโนจ่ายทั้งแบ็คโฮก็คือไม่เหลืออะไรแล้วที่จะให้สู้ยกถัดไปแล้วตอนนี้ออโรราจะเอาโรชานตอนไหนก็ได้ครับจะเอาตอน30วิก่อนย้ายฝั่งหรือจะไปเอาข้างบนก็ได้เราสังเกตว่าตอนนี้คอนเซปต์ออโรราทั้งทีมมันกลายเป็นเบิร์สแล้วเว้ยคือถึงแม้เทมพ่ากับคิงจะเป็น DPS แต่เป็น DPS ที่แบบ1คอมโบตายอ่ะเซนทอร์ทิมเบอร์ก็เบิร์สคอมโบเวทสแกนมาแล้วครับเป็นบูมเป็นบูมสแกนรู้จริงนะแต่ว่าอยู่กันคนละที่เว้ยกว่าจะมาต่อหน้าเทมพ่าครับเทมพ่าก็ได้เอทิสไปละอินิกมาซื้อ BKB แล้วลอนอฟ TP ไปเลนกลางไว้ไปดูรูนเป็นเฮส GPK ตัดไปแล้วตรงนี้โตลันโตเจออินวิสิบิลิตี้แต่ว่าอะไรโอ้โฟกัสคิงครับผมรอบนี้แล้วมีหุบเซฟจากโอลิแต่ว่าคิงไม่น่าจะออกมารอดนะแบล็คโฮใส่แจ็ปเลยครับผมใช่แน่นอนครับว่าคิงไม่มีเกาะเหมือนเทมพ่าครับและไนฟอร์มีโคโนแล้ววิ่งเข้ามาคอ23มีแบชเลอร์และโคโนครอบ23จัดการ23เอทิสไปลุกขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะถอยกลับไม่ได้นะแล้วโดนรูดเข้าไปครับ1ชุดเกาะแตกอย่างไวเรียบร้อยก็เป็นโฟร์แมนไว้ไปแล้วเมื่อกี้คือเบ็ดบูมเขาอยู่ไฮกราวด์อะแล้วฝั่งออโรราวิ่งขึ้นไฮกราวด์ไปครับผมเลยระเบิดเลยผมอยากได้รีเพย์ไฟเมื่อกี้มากว่าออโรรามีข้อมูลอะไรถึงกล้าวิ่งขึ้นไปคือถึงแม้ว่าออโรราเขาจะดึงอันติไปได้2อันตินะแต่ผมแค่ว่าเบ็ดบูมไม่ได้แย่อะไรมากเว้ยเขาแค่จ่ายไปเพื่อให้มันชนะไฟเพื่อตัดเอจิสเพื่อซื้อเวลาเพราะสุดท้ายแล้วทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะไปเลทเกมได้แค่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆพอและฮีโร่ของไอออโรรามันคือฮีโร่ที่แบบต้องชนะกลางเกมเพื่อจะได้คุมแมปแล้วเล่นเลทเกมได้แต่ต่อให้ชนะกลางเกมแล้วก็ได้แมปไปเงินนำสัก 15,000 ผมก็ให้ว่ายังแพ้ได้อยู่ดีนะครับจังหวะขึ้นบ้านอะแบบขึ้นบ้านไปต้องเจออินิกมาเฟลเลสวอยไม่ได้การันตี
อ่ะเซฟบอกข้อมูลเข็มไพ่ตรงนี้แทนโกระยาบานะแต่ GBK ไม่กล้าสู้ดิ GBK แบบไม่อยากเสี่ยง2คนเพราะถ้ามา2นี่ยังเสี่ยงอยู่ไม่รู้ว่าดาเมจพอไหมถ้ามาสัก3เนี่ยพออ่ะเห็นเซฟในวอร์ดครับผมแล้วเซฟโดนเดโมนิกเฟิร์กใส่มีเซนที่มีออฟเซิร์ฟนะแต่บางครั้งเนี่ยการที่แบบซับ4ตายเยอะใช่ไหมแล้วเขาเล่นฮีโร่สไตล์เนี้ยก็ไม่ได้แย่มากถ้าคุณได้ดูไอ้สโกฟิลด์ทีมฮีโร่อีกอ่ะคุณจะเห็นว่าสโกฟิลด์แม่งเล่นซับ4แล้วตายโคตรบ่อยเลยตายแบบปันเกือบ20ตัวแต่แม่งชนะเกมว่ะเพราะในเกมอย่างเงี้ยนิกซ์ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนิกซ์เป็นแบบล่อตีนอ่ะฝั่งของข้ามเขาแบบมาเล่นกับตัวเองทีมเดฟสเปซฟาร์มก็จบเพราะอย่างเกมจะเห็นว่าออโรราพิกออฟเสร็จแล้วคือไม่มีอะไรต่อเดี๋ยวนิกก็เกิดละแต่คิวชิดไปจะซื้อเฮกนะก็คือถ้าแบบมันรวยมันมีเฮ็กซ์มามันชนะพวกแครี่ฝั่งของข้ามได้แหละยังไม่ทันได้ออกสตาร์ทไม่ออกสกิลเลยเลยโดนเฮ็กซ์แล้วก็โดนเบิร์สต์1ชุดตายเดินมาหมกครับผมโตราโต้แล้วก็โดนยัดป้ายใส่เรียบร้อยตายอุ้ยพอว่ะแต่แจ๊บออกไม่ได้ออกโดนดับเบิ้ลสตันตายเหมือนกันแบบนี้ไม่คุ้มนะเสียตัวคอแรกกับซัพพอร์ตส่วนเอนชาร์ทเนี่ยจะอยากซื้อของแก้ใบเลยยังเพราะถ้าไม่ซื้อของแก้ใบมามันจะตายง่ายๆกับใบครับแบบนี้เลยแล้วนี่นิกซื้อชาร์ทเองด้วยชาร์ทนิกมันจะลดกันเวทศัตรูนะไปทำให้เบิร์สคอมโบเวทแรงขึ้นตอนนี้เงินแบบห่างกัน 3,000 แต่ผมให้ว่าออโรราโอกาสชนะผมให้เหลือประมาณสัก 30% แล้วกันตอนนี้ดูเอนชานฟาร์มดิเอนชานมันแบบมันคือคิงในรูปแบบหนึ่งช่วงเลดเกมเว้ยแต่ข้อเสียคิงคือมันขาตายยิ่งกว่าเทมพ่ายแต่เทมพ่าถ้าเราหุบช่วยเขามีบิงเขามีโล่เขายื้อได้โอ้โหแล้วเจอแจ๊บว่ะนั่นแหละครับดาเมจโคตรแรงแล้วก็จ่ายแบ็คโฮเอาชัวร์ด้วยพอพวกนี้คือเวทหมดเลยนะคอมโบเนี่ยซินมินไอพอลส์ invisibility อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอคือไม่มี detection ตรงนี้เอ้ยปากเซนที่แล้วเจอว่ะแต่ไม่อยากจ่ายคนโอ้ชิบหายตอนแรกดูเหมือนจะดีกลายเป็นโดนคิวใครเฉยเลยไว้ช็อตนี้อ้าวรู้เหรอรู้แล้วอยากมาอยากเห็นนะเราได้แครี่ตัวใหญ่ด้วยโดยที่แลกกับออฟเลนแล้วได้แบ็คโฮไปยังไงก็คือได้เปรียบแล้วออร่าตอนนี้แล้วก็เจอเฮ็กซ์แล้วก็ชาคามแล้วก็ยัดใบแล้วก็บุ่มตายหนึ่งคนครับผมกลายเป็นโดนคอมโบพิกออฟแล้วมีทั้งทิมเบอร์ซอเฮ็กซ์แล้วเดี๋ยวจะมีคิวเฮ็กซ์ในอนาคตเป็นดับเบิลเฮ็กซ์เลยขึ้นทางเฮ็กซ์แล้วตอนนี้สำหรับคิงเนี่ยคือถ้ามันมีพื้นที่ป่าให้ฟาร์มนะคิงมันฟาร์มแบบนี้ได้จะแรดบ้านก็แรดได้เอาสเกเลตอนแทงป้อมส่วนแจ๊บโดนโฟกัสรัวผมคอมโบใหม่อีกแล้วรอบนี้แจ๊บเกือบไม่ตายแล้วเกือบไม่ตายแล้วช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่โดนสวัสดิ์ผมกลายไปโดนใบแล้วเรียบร้อยคุ้มค่าพวกเขาโฟกัสกับแจ๊บมากเกินหรือเปล่าพวกเขายังคงให้ค่าแจ๊บในฐานะออฟเลนอยู่เว้ยแต่ตอนนี้แจ๊บเป็นตัวชนและตัวสตันอย่างเดียวครับผมในขณะที่แครี่รับกำลังทำงานชิบหาย
นี่คือมีอีชาวนะเลยไม่โดน1คอมโบนิกส์แรงมากเกินไปส่วนคิงคิวตอนนี้กำลังสนุกมากเพราะว่า7คิว1แอดนา1 1เด็ดโดนโฟกัสน้อยมากๆคือพลาดครั้งเดียวที่ตายคือตอนที่วิ่งขึ้นไฮกราวหลังได้เอจิสรอบนั้นนอกนั้นไม่ตายเลยอินิกมาได้ OC เรียบร้อยแต่คิงซับ4เนี่ยเวลามันเล่นมันเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่ามันต้องมีคนสตันช่วยให้เพื่อจะได้ยิงบาลาดสกิลชาร์จมันอะถ้าเป็นคิงแครี่มันจะมีซัพพอร์ต4มาช่วยสตันไงแบบที่อาร์เมชอบเล่นกับซินคิวอันนี้คือแจ็ปเป็นให้ทุกอย่างแล้วแจ็ปเป็นสตันเซตให้กับคิวแจ็ปเป็นสตันเซตให้โรนอฟไรเฮ็กซ์มาแล้วครับไอเทมใหญ่ของคิว2ชิ้นถือว่ารวยมากนะเพราะว่าคิงซัพพอร์ต4มีไอเทมใหญ่2ชิ้น31นาทีอะโรชานมาตอน33นาทีเบ็ดบูมรวมตัวข้างล่างแล้วเตรียมตัวเซตโรชานคิดภาพตามไปง่ายเว้ย BKB แพ้ Hex พอ Hex มันกด BKB กดไม่ได้มันกดแบบเซอร์ไพรส์ได้อะมันคือของเคาน์เตอร์แครี่เลยแครี่เลทเกมมันจะแพ้ก็แพ้เพราะโดน Hex นี่แหละ Hex แล้ว Hex เดียวไปหวันน่ะเซตวอร์ดเรียบร้อยเซตเซนที่เรียบร้อยส่วนกระแสคลิปเป็นไงบ้างเลนกลางโดนดันสูงคือคิงมันดันไวมากมันกดสกิลบาลาสทีเดียวคือคีบหายหมดเลยเซฟพยายามวิ่งเปิดวิชั่นให้ทีมนะแล้วก็มีลูกอีกมากครับผมที่พยายามจะกระจายตัวเปิดวิชั่นให้ทีมเหมือนกันส่วนออร่าตอนนี้กำลังรอรวมกันเพื่อจะวิ่งมาข้างล่างแล้วมันมีฉากเทมป้าในหลุมโรชานเว้ยobserve senti เอาไปดักหน้าโรชาแล้วแต่ไม่ได้มีปัก senti แก้เทมป้าแท็บเหรออ่ะรู้ว่าโรนอฟกำลังจะเข้ามานะเซฟต้องม่งครับผมยังไงก็ได้ต้องม่งไว้ให้เฟเดอร์ทรอยคิวโผล่มาแต่ยังใบเซฟไม่ทันตรงนี้ปัก senti แล้วแก้วอร์ดไปก่อนเลยอีก 25% ครับโรชาจะแตกแล้วไหนฟอร์จ่าย BKB เอาชัวร์ก่อนเลยว่ะแจ๊บแต่ผิดเข้ามาครับผมแล้วเปิดใส่โตลันโตโตลันโตไม่ตายจากคอมโบคอนเน็กรอบนี้แล้วโคโนครอบ2ตัวคอสวยๆตาตัวนี้แบ็คโฮแบบจ่าย2สกิลใหญ่แล้วแบ็คโฮนี้ก็ได้ทั้งรอนอฟและ23ตายคาแบ็คโฮไปครับผม23ทางด้านของไนฟอร์ก็เก็บได้2เลยครับดับเบิลคิวแต่ตรงนี้แครี่รับทำงานแล้วเฮกซ์และลูดดาเมจใส่ผมคิวจัดการทางด้านของแพนโกไปได้แต่ว่าเฟสวอยยังมีโดดรีเลียร์อยู่แล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์และไม่เสียเอจิสด้วยครับผมเมื่อกี้มันพลาดตรงที่ว่าพอจังหวะที่จะเข้ามาเนี่ยพวกเขาคอนเน็กแล้วฆ่าตัวที่ต้องการไม่ได้ก็คือเขาเข้ามาจะโฟกัสคอมโบฆ่าโตลันโตใช่ไหมแล้วโตลันโตไม่ตายเว้ยโตลันโตมันโดดออกได้มีสกิลชาร์จพอไอเอนชานไม่ตายแน่นอนว่าเอนชานก็จะได้ยืนจ่ายดาเมจต่ออ่ะรีเพลย์มาครับเห็นไหมจังหวะเนี้ยคือแบบอ่ะเซนทอร์เข้าทิมเบอร์ซอเข้ามันต้องบุ้มสองคนแต่คอมโบต้องตายอันนี้มี SD หุบช่วยนะหุบช่วยเซนทอร์ไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครที่ได้รับการช่วยเหลือในแบ็คโฮที่มันมั่นใจเล่นไอ้คอมโบเนี้ยเบ็ดบูมอ่ะเพราะมันรู้ว่า SD มีหุบเดียวแต่ว่าพวกเขามีสกิลเยอะกว่านั้น SD ไม่มีทางหุบได้หมดแล้วถ้าไปเลทเกมมี2แบ็คโฮ2โคโนไม่มีทางที่ SD จะเซฟทุกคนได้ก่อนหน้านี้ผมบอกว่า 30% ใช่ไหมตอนนี้น่าจะเหลือสัก 20% ละเพราะว่ายิ่งเลทเกมแล้วพลังสกิลใหญ่มันเริ่มหนักครับเนี่ยอินิกมารีเฟรชเชอร์ละอินิกมาบอกว่าตอนนี้เอาไปเลย1คน1แบ็คโฮไม่คิดอะไรมากโอ้โหถ้าจะให้ Shadow Demon เซฟได้นะเว้ยต้องซื้ออะไรซื้อ Refresher แล้วก็เลเวล25 Talent หุบ2ชาร์จ
บหุบรีเฟชเชอร์หุบกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยอีกนานเฮกทำมืออันนี้คือไม่ใช่เฮกทำมือต้องบอกว่าดูมทำมือครับผมโดนทั้งบอททอนโดนทั้งเฮกไม่มีทางต่อต้านอ่ะคิงซับ4เริ่มก่อการแล้วเว้ยอันนี้คือทำแบบอิมแพคจัดๆแล้วนะพิกออฟคนโผล่มาแรดบ้านล่อตีนสุดๆคือแน่นอนว่าเวทบูมมันจะรีแอคตามคิงซะเยอะแล้วจับคิงยากด้วยล่องหนอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อยู่ที่ไหนวิ่งก็ไวถ้าไม่ได้มีออฟเซิร์ฟเปอร์เซ็นต์ที่ดักเป็นทิศเป็นทางจริงๆอ่ะก็หาไม่เจอมันต้องมี observe เซนที่ดักทางวิ่งของคิงอ่ะแล้วพอเราเห็นปุ๊บใช่ไหมแล้ววาร์ปมารอดักกระทืบพอคิงมันจะหาที่ทำคลิปกับแรดบ้านไปเรื่อยเออแล้วจะว่าไปเขาไม่กล้ามาคนเดียวด้วยตอนเนี้ยคือถ้าจะไปจับคิงมันต้องมามากกว่าหนึ่งอ่ะเอ้ยมีเซนที่ไอโคโนครอบสวยครับผมเรียบร้อยโดนจับแล้วนั่นแหละมันมีเซนที่อ่ะดิตามต่อด้วยแอมรูนด้วยค่าคลิงได้เงิน 1,000เทมพ่าบิงเอจิเออวะถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นมาคนเดียวไม่ได้นะแต่เป็นเฟลเลสวอยมาคนเดียวได้มีโคโนเห็นพอดีเพราะมีเซนที่เลยจ่ายไปเคบีแล้วก็โซโล่คิวครับผมแต่แพนโกมาซ้อนไวแพนโกมาซ้อนเสร็จมีเอโร่ตามมาต่อแจ๊บโดนซิฟเฟดยัดสโลละหามุมบิงอยู่เรียบร้อยโดนยัดดาเมจบิงไม่ได้ลอนออฟเลยเปลี่ยนมาช่วยแทนนะผมคอนเน็กเฮ็กซ์แล้วพยายามจะฆ่าแต่เจออะไรแบ็คโฮสวนสู้กันนานมากตรงนี้แต่อะไรดาเมจไม่พอรีเฟรชเชอร์แล้วแบ็คโฮไปเรียกทีมอาร์เมอร์ระเบิดใส่หน้าแต่ยังมี BKB กันให้เหรอโอเคแล้วลอนออฟ BKB TP ไม่ตายด้วยว่ะโอ้โหได้ไป2แบ็คโฮเว้ยและ23มุดหมอบรอแล้วครับถ้าขยับมามากกว่านี้จะโดนแน่นอนแต่อะไรโตลันโตมาว่ะแล้วเขาแบกเจมครับผม23เลยไม่สามารถก่อการได้ต้องถอยแทนตรงนี้เมลส่วน GPK แล้วจ่าย BKB จะโซโล่คิว GPK GPK บอกต้องการเจมเอาเจมมาส่องมาหน่อยดิโอ้ยชิบหายโดนโซโล่คิวครับผมและไนท์ฟอร์โคโนรอบนี้จัดโซโล่คิว23คืนเหมือนกันแต่ถือว่าถ่วงเวลาไปได้นานมากๆนะสำหรับออโรราคือมันเป็นเบ็ดบูมที่ควรจะได้บุกอะแต่ออโรราคือแบบตัดขาเป็นบูมรัวๆบิงหนีมาครับมาเจอเซฟดักหน้าโอลิมีหุบช่วยแต่ลอนอฟอู้หูและคิวเซอร์ไพรส์เฮกสวนจัดการเซฟไปได้อย่างไวแล้วจ่ายโคโนไปแล้วไงไอ้ฟอร์ไอ้ฟอร์จ่ายบีเคบีจะจับคิวแต่ไม่มีโคโนครับผมก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นจ่ายบีเคบีฟรีไปแล้วเมื่อกี้แพนโกจีบีเคบายแบ็คแล้วด้วยคือจริงไอ้ภาพแบบนี้ของคิงอ่ะผมจะไม่ค่อยเก็ตภาพเลยเว้ยถ้าไม่เห็นพี่ท็อปแกเล่นในเกมเสียเปรียบแล้วแบบภาพประมาณนี้แหละดูเงินคิงตอนนี้จะเท่ามิดเลนฝั่งตรงข้ามแล้วมันน่ารำคาญจริงอันนี้ถึงบอกอะว่าแบบเห็นอีกแอสซิสแล้วแบบแอบแซดอะทำไมคิงแม่งแบบทำได้มากกว่านี้กว่าเป็นอันติล่องหนเหมือนกันนี่ขนาดว่าเล่นซับเหมือนกันนะเนี่ยตัวหนึ่งฟาร์มได้ตัวหนึ่งฟาร์มไม่ได้
คืออะไรที่มันฟาร์มไม่ได้มันแย่จริงยุคนี้เนี่ยแผ่นโกซื้อประกันมาแล้วครับแล้วคนถือเจมยังเป็นโตลันโตเหมือนเดิมนะคิวโผล่มาบาลาดเคลียร์คีปส่วนโลชานเกิดนู่นเลยประมาณ 22-45 ถ้าโชคดีหน่อยสำหรับออโรราก็คือโลชานมาช้าส่วนแจ๊บตอนนี้คือเป็นไทนี่เวอร์ชันที่ออกไม่ได้ละถ้าเป็นไทนี่ยังแบ็กทอสได้นะนี่คือแบบเข้าไปบิงตันใช่ไหมแล้วก็สแตมพีดแล้วคือลอนอฟต้องเข้ามาช่วยต้องคอนเนคกับแจ๊บไม่งั้นแจ๊บก็คือตายฟรีเลยแจ๊บซื้อยูเซปเตอร์ทำวินเวกครับผมเซฟตัวเองได้ด้วยแล้วก็เคาน์เตอร์สกิลใหญ่ฝั่งตรงข้ามส่วนเฟลเลสโซนมีชาโดว์เบดเพิ่มมานะพอมีชาโดว์เบดก็คือเซอร์ไพรส์เปิดอีกสกัดเฟลเลสโซนยากแจ๊บโผล่มาทำคลิปเจอจี้บีเคบีไปจี้สแตมพีดด้วยเปิดวอร์รอดักจับขากลับส่วนแจ๊บมีลังเลเล็กน้อยกลัวโดนดักคือเงินพอๆคิวอะแต่รู้สึกแบบเล่นยากมากสำหรับเซนทอร์ตอนนี้สแตมผิดที่ว่ารีโพซิชันได้ใช่ไหมถ้าแบ็คโฮสวยๆหรืออนาคตไออีนิกมาจะมีเซมเตอร์มันก็ทำให้สแตมผิดวิ่งไม่ออกอีกแล้วเลยเจอคิงแรดบ้านเว้ยและนี่แหละครับคิงที่มีเงินสู้ทีมไฟไม่ได้แต่รัดบ้านได้นะแล้วมี BKB 9 วีด้วยที่จะไปซื้อประกันคือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเบ็ดบุมต้องการโนลิฟายมากเลยแบบเดี๋ยวอนาคตจะมีวินเวกของแจ๊บไอ้คิงซับ4ก็จะซื้อประกันไม่ให้โดนสกิลใหญ่ตายโอ้โลชานมาไวอะโลชานมันไม่มาตอน45เว้ยถ้าโลชานมา45นี่คือออโรราได้วัดโลชานละแล้วดาเมจเข้าไวครับเลทเกมแล้วโลชานร้องไปก็ไม่ช่วยสังเกตว่าเทมป้าซื้อยูเซปเตอร์นะเตรียมทำวินเวกเหมือนกันตอนนี้ออโรราเขาจะแมสวินเวกวินเวกทั้งทีมแต่เคสแบบนี้เอออโรราก็เคยชนะมาแล้วนะตอนเจอกลาเดียเตอร์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งถ้าจำได้ที่23เล่นเฟลส์วอยด์บางเกมนั้น GG มี4วินเวกอะแต่แพ้แคสเลนวินเวกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเวลามันเจอโคโนวงใหญ่มันเซฟไม่ได้อะเราเซฟบอกข้อมูลไว้เฮ้ย23อยู่ข้างบนคนเดียวอยู่ข้างบนคนเดียวโอ้ยแล้วมันมีเจมBKB แก้ไปแต่ว่าคิวเนี่ยจะตายครับผมโอ้โหแล้วจัดแมคโครเลยเพราะตอนนี้คิวแม่งโคตรน่ารำคาญนิกส์แบกเจมแล้วเอามาสเกลสู้กับคิงซึ่งคิงไม่มีข้อมูล23ได้วินเวกเรียบร้อยตอนนี้ไอ้คิงมันเหมือนเฟลเลสวอยอะโอ้โหแล้วบิงหลบทันว่ะโอ้โหเฮกสวนด้วยขากลับอย่าบอกนะว่า1คอมโบตายอะโอ้โห4 assist ครับผมเจอบิงหลบโคโนเข้าไปไนฟอร์กด BKB ตีสู้แต่ว่ามีหุบอีกแล้วกดรีเฟรชเชอร์ทำใหม่ครับผมลุมตีแล้ว SD โดนโคโนไปด้วยเลยเซฟอะไรไม่ได้
แต่ว่าวินเวกอมตะชั่วคู่ถอยออกไปส่วนแจ๊บกับโรนอฟผมคอนเน็กจัดการทางด้านมิเอโร่ไปได้23เจอ GPK เข้าถึงตัวแต่ว่าบิงแล้วกดเกาะถอยไม่ได้ครับผม23ไม่ตาย2ซัพพอร์ตบายแบ็กกลับมาสู้กันที่หน้าบ้านแบบนี้โรนอฟเข้ามาแล้วแจ๊บเหยียบ3ดับเบิ้ลเดช3คนแล้วดับเบิ้ลคิวโรนอฟครับผมแล้วเป็นโฟร์แมนไปครับผมเอาอีกแล้วแจ๊บเซนทอร์2วันนี้เหยียบแบบโคตรบ้าเปรี้ยเป็ดบูมบอกกูงงไปหมดแล้วเจอคิงจนกูน่วมแล้วเนี่ยเกมนี้ผมให้เลยว่าคิวอิมแพคเยอะมากเกมแม่งแบบชนะได้ไวกว่านี้สำหรับเป็ดบูมแต่แบบเจอตัดขาจากโลนอฟเฮ็กซ์จากคิวโซโล่คิวซัพพอร์ตกันเองเนี่ยมีบิงก็คือบิงไว้หลบโคโนถ้าทำได้ก็เท่เพราะแม่งโคตรจะเคาน์เตอร์เรียกชั้นต้องไวนะแล้วเต็มผ้ามัน25ละเกาะ13ชั้นถ้ามันไม่ตายถ้ามันกดเกาะได้คือโคตรน่ารำคาญเลยเนี่ยเลือดโคตรต่ำเลยเว้ยแต่ถอยไปได้แล้วก็กดเกาะกด BKB กดบิงรีโพซิชั่นมันกลายเป็น GPK แบบโดนใครเข้าไปลึกอะแล้วพอวิ่งถอยกันขึ้นโชคพอยต์โอ้โหพวกนี้ไม่เล่นเอาเบียนไม่รู้จักโชคพอยต์วิ่งหนีไปในทางเดียวกันเจอแคลปเดียวเข้าไประเบิดปึ้มแพนโกมีรีเฟชเชอร์ฉาดแต่แพนโกตายอยู่เว้ยวีโร่โผล่มาแบ็คโฮโฟกัส23 23มีวินเวกช่วยจากเซนทอร์แจ๊บด้านนอกครับผมไดฟอร์โฟกัสแล้วอะไรแล้ววินเวกส่วนตัวออกว่ะแต่มีโร่เข้ามาแบ็คโฮที่2รอบนี้ไม่มีวินเวกช่วยแล้วแต่คิวไว้25แล้วผมจัดการบาร์แรกบนไปในขณะที่แพนโกบายแบ็คมานะเดี๋ยวนะ GPK ไม่มีแบชเชอร์โอ้โหแล้วคิวกับแจ๊บโผล่มาคอนเน็กต์เซอร์ไพรส์จัดการมีโร่มีโร่มีโกสต์มีโร่เลยไม่ตายแจ๊บพยายามจะเข้าไปเอาดับเบิ้ลเอชฆ่าแต่ว่าเจอสตันตัดครับผมจากเซฟจังหวะนี้เซฟแครี่รับของทีมออกไปก่อนคิงเวอร์25ละตายไป2บาร์แรกแล้วนะตอนนี้SD เตรียมทำวินเวกเพิ่มอีก1คนไปเลยสวอยซิลเวอร์เอจส่วนคิงจะทำนูลิฟายแก้โกสครับบวกแก้ประกัน AI ให้ 80% ออร่าแล้วตอนนี้แพนโกรีเฟชเชอร์ยังอยู่นะก็มี2อันติเซฟสตันเดกอนเบิร์สถึงคอมโบและ BKB มีไหมเอ่ยชิปหายไม่มีโอ้ยต้องเซฟปึ๊บผูกช่วยแต่ออกมาจะออกยังไงครับขาตายครับผมออกไม่ได้แล้วโคโนซ้ำอีกแบบให้รู้ว่ารำคาญคิวไม่มีไบแบ็กนะใช้ไปแล้วรอบที่แล้วผมตรงนี้โคโนแล้วได้ลอนอฟด้วยเพราะโตลันโตตีฟรีลอนอฟมีไบส่วนทางด้านของ23จะเกิดในอีก5วินาทีแครี่รับตายแล้วถึงเวลาแครี่หลักครับผมขึ้นมาแบกบ้างลอนอฟไปเลยไนฟอร์ไม่ได้เก็บบายนะตอนแรกแต่ไนฟอร์นี่คือได้เงินจากคิวกับแอซิดจนเงินเพิ่มมาประมาณเกือบ 2,000 แล้วอ่ะ23โผล่มาเปิดใส่แล้ววินเวกออกแต่เขามีนูลิฟายครับกดรีเฟชเชอร์มาแล้วโคโนข้อโฟกัสต่อโอลี่หุกช่วยกลายเป็นไนฟอร์ไม่มีโคโนแล้วแต่มีแบ็คโฮอีกรอบนึงว่ะแต่อะไรวินเวกช่วยครับผมลงมาปุ๊บกด BKB สแตมป์พีดรีเซตเอาไว้ได้กลายเป็นเบ็ดบูมจ่ายสกิลใหญ่หมดแล้วจังหวะเอาคืนแจ๊บโดดมาเหยียบใส่ได้ทางด้านของโตลันโตโตลันโตตายส่วนตรงนี้จับได้อีก1คนเป็นแพนโกที่โดนใบแล้วมีโลกลับมาแพ็คโฮอีกรอบนึงแต่ได้เป็นเซนทอร์โอ้โห SD หุบอีกแล้วสกิลใหญ่ไปหมดแล้วจริงๆไม่เหลือแล้วสักอย่างครับผมตอนนี้โดนใบโดนสตาร์เรียบร้อยตายเฟเลสวอยตามต่อได้มีโลครับผมแล้วจับโอคิวโอลิแต่ว่าเขาไฟจนมีบายแบ็คแล้วครับเฟเลสวอยตอนแรกที่ไม่มีแต่บายมาเนี่ยไอฮีโร่พวกนี้มันไม่ได้พึ่งแค่แบบตัวเองมีชีวิตแล้วเล่นได้นะมันต้องมีสกิลด้วยนะสกิลใหญ่ไม่มีทั้งคู่อ่ะเจอเฮกแล้วดับเบิ้ลชาคาผมเบิร์ส1ชุดโซโลคิวได้หรือเปล่าเซนทอร์เข้ามาบิงเหยียบตันปุ๊บเรียบร้อยครับ2ตัวสกิลใหญ่บายทั้งคู่นะเฟเลสวอยกับอินิกมาแต่ไม่มีสกิล
ในขณะที่คนเหลือกัน3ต่อ4ตอนนี้แต่ก็ยังประมาทดาเมจเฟลส์วอยไม่ได้นะเห็นฟาตีบ้านฟอร์ดิฟายไม่มีครับคิวซื้อประกันมามิโลแปะสตันใส่23ก่อนออโรราโอ้โห2คนคอนเน็กใส่มิโลแล้วตายทันทีเซฟสตันช่วยแล้วแต่ว่าไม่พอครับผมมิโลตายไปแล้วและแจ็ปก็วินเวกออกไปแต่ GG คอเลยครับเหลือแค่คนเดียวเฟลส์วอยไม่สู้และเป็นออโรราครับเอาชนะไปได้2ต่อ0ในแมตช์ที่เจอกับเบดบูมที่นี่มีดีกรีถึงรองแชมป์ทัวร์ล่าสุด2-0ว่ะแต่2-0แบบตรงกันข้ามไหมกับที่คุยไว้ตอนแรกแต่เกมนี้คิงน่ารำคาญจริงคือช่วงเสียเปรียบอะแต่แบบถ่วงเวลาไว้ได้นานมาก